สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่213ประจำวันจันทร์ที่26กันยายน2564นะครับก็มีแขกรับเชิญเดี๋ยวเอาพิธีกรร่วมก่อนอู๊ดครับอู๊ดมาแล้วก็เพื่อนผมเองนะครับแขกรับเชิญคุณสมุทรถนัดสร้างหมุดครับหมุดอันนี้ว่าหมุดเรียกหมุดแล้วกันนะเรียกว่าหมุดดีที่สุดนะเมื่อกี้จริงๆเป็นเพื่อนเก่าแก่เพื่อนสมัยมัธยมแล้วก็แต่ละถมกับผมปะไม่ปัดมอต้นมอต้นในข้าวมอต้นใช่ไหมข้าวมอต้นนี่นายข้าวนี่นายนายเลยไม่กูอักดันไม่กูจริงก็กูได้นะก็ได้บ้างแต่อย่าให้มันอย่ามากนะก็จริงๆนี่ถ้าเกิดไม่อัดวิดีโอนะแบบพ่อขุนรามได้เลยนะ เป็นเสียงอย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงสนุกกว่าเยอะ อู๊ดไม่ชอบไม่ชอบวิดีโอก็เดี๋ยวก่อนเข้าสู่รายการเนี่ยที่จริงวันนี้หัวข้อเอาเกริ่นหัวข้อก่อนทำงานแบบมืออาชีพหรือว่ายังนึกไม่ออกจะเป็นถ้าไม่ทำงานแบบมืออาชีพว่าเอาตัวรอดให้ได้อย่างมืออาชีพหรือว่าไม่รู้ว่าผมว่ามันเป็นนั่นอยากได้คนแบบนี้มาคุยนานแล้วแล้วก็เล็งไว้เป็นปีแล้วผมจริงๆผมเชิญมาปีนึงแล้วใช่ครับผมก็รอเมื่อไหร่ผมเชิญมาปีนึงแล้วแล้วผมก็ไม่สบโอกาสนะครับแล้วก็มีเสาเนี้ยว่างแล้วก็มันนั่นแหละว่างก็เลยเอาเลยแต่สังเกตสังเกตว่าหน้าสมุดนี่แบบจะหน้าใสกว่าพวกเราหล่อมากไม่ได้ครับสมัยอยู่เต็มอุดมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยอันนี้หล่อมากจริงป่ะใช่ครับตอนเป็นตอนม5ตอนม6อ่ะก็เกือบได้เป็นพัฒนาการช้าฮะมันก็เลยอยู่แล้วก็เดี๋ยวก่อนขอเกริ่นเรื่องของตัวรายการนิดนึงคราวก่อนนี้คนฟังรายการไม่หลับไม่นอนถึงได้ทราบว่าช่างคุยมีแฟนเพจไปที่ facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์นะครับมีแฟนเพจอยู่นั่นมีคนกดไลค์น้อยมากถึงแม้ว่าจะมีคนฟังเยอะขึ้นแต่คนกดไลค์น้อยมากช่วยกดให้หน่อยนะครับแล้วก็ช่างคุยรายวันก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เรามีแล้วก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะเสียงเหมือนกับมีข้างๆแบบเป็นพวกโกดังเก็บของอะไรป่ะก็ไม่ลูกผมเล่นเลโก้จริงๆคนที่ฟังออดิโอจะได้ยินได้ยินชัดมากได้ยินชัดมากนี่ก็เปิดเนี่ยช่างคุยอะไรของใน Facebook แล้วเดี๋ยวกูกดไลค์ให้โอ้โหอันนี้กูแล้วนะอันนี้มึงกับกูแล้วนะเดี๋ยวผมกดไลค์ให้ก็อ่ะทีนี้ก็เข้าสู่ตัวรายการนะครับอ่ะทีนี้แนะนำกันผมกับอู๊ดเนี่ยอยู่มัธยมอัพปูแบ็คกราวด์ให้ฟังนิดนึงก่อนผมกับอู๊ดนี่อยู่มัธยมที่เดียวกันรู้จักกันมัธยมที่ม .4 ม .4 นะครับม .6 นี่ก็มาอยู่ด้วยกันที่ม .5 ม .6 แล้วก็จบที่อุดมแล้วคุณสมุทรก็ไปจบบัญชีจุฬาใช่เขาจบบัญชีจุฬาใช่ครับมันไม่เกี่ยวกับสายทำงานดูไม่เหมือนบัญชีเลยใช่ไหมดูไม่เหมือนบัญชีเลยบัญชีป่ะไม่บัญชีบริหารเรียนบริหารธุรกิจแล้วก็ตอนรุ่นสมุดนี่คือเจ็ดนางฟ้าสวยป่ะหรือว่าต้องรุ่นไหนอ่ะมีเหรอมีเจ็ดนางฟ้าสวยเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องเจ็ดนางฟ้าเท่าไหร่แฟนผมสวยที่สุดนะแต่งงานมีลูกมันก็มองมันหันมามองมันรู้กันต้องจัดการแล้วลูกก่อนมันแต่งงานมีลูกแล้วนะลูกน่ารักแต่รุ่นนี้ไม่มีลูกสองคนลูกน่ารักลูกสมุนแฟนผมก็จบบัญชีจุฬาเหมือนกันนะอ๋อเหรอโอ้แต่รุ่นห่างกันเยอะมาก10รุ่นทีนี้หน้าที่การงานก่อนคุณสมุนเคยผ่านงานที่ไหนบ้างเท่าที่อยากเล่าหรือเล่าได้ก็จบงานแรกเลยทำบริษัทโฆษณาครับคุณไม่ทำเพิ่งรู้คุณไม่ทำอะไรในบริษัทโฆษณาชื่อประกิจ FCB ผมเป็น AE ปีหนึ่งประกิจ FCB ดังนะปัจจุบันยังมีอยู่ไหมมีครับมีก็ยังอยู่แต่ประกิจ FCB ใหญ่มากเป็นบริษัทเอ็นจีใหญ่มากของคนไทยตอนก่อนเขาเรียกประกิจ FCB แต่ผมคิดว่ามีพนักงานของบริษัทเขาอาจจะมีแยกเป็น FCB เป็น Publicist อะไรสักอย่างนะก็คือเป็นเอเจนซี่นะครับเป็น AE AE คือการไปดูแลลูกค้า Account Executive ก็คือไปขายโฆษณาผู้บริหารบัญชีแปลตรงตัวมากExecutiveแล้วก็ไปเรียนต่อพอไปเรียนต่อเสร็จปั๊บก็ได้งานที่บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ตอนนั้นได้งานจากที่อเมริกาเขาให้ไปทำที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อยู่สัก3ปีกว่าแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยไม่อยู่ปีนังอยู่ที่ปีนังใช่จริงๆคุณย่าผมเป็นคนปีนังนะอ๋อเหรอกินหลักซากินอะไรกินเยอะกินไม่เป็นด้วยแล้วคุณเกลียดมากเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลักซาให้ฟังแล้วคุณพูดฮกเกี้ยนได้มั้ยเนี่ยผมไม่พูดฮกเกี้ยนเพราะผมอยู่ยายผมพูดใต้จิ๋วแต่ก็ฟังได้นิดหน่อยเวลามันนินทาเราไงอ๋อฟังพอรู้ศัพท์บางอย่างมันจะบางคำมันจะคล้ายๆกันนะโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามคุณธดามาอยู่เมืองไทยพี่ธดาคุณธดาสุริยศิลานะครับก็อยู่กับแกฟักหนึ่งพอแกไปอยู่ทรูตอนนั้นเป็น
ทเลคอมเอเชียนะครับก็ตามแกไปอีกหนีตามกันไปผมไปเจอมันที่นั่นฮะเราเจอกันในทีมตอนที่นั่นแบบเฮ้ยมึงอยู่นี่เหรอวะไอ้โหงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนเค้าอยู่เทเลคอมเอเชียมาก่อนอยู่ช่วงกี่ปี4ปี5ปี5ปีตอนนั้นเรามาเจอกันเราก็ชื่อเล่นในสมัยอดีตเราลืมกันเราลืมไปนะเราลืมกันไปเราลืมกันไปคือทุกวันนี้เมื่อกี้มาที่ข้างล่างเขาเรียกชื่อเล่นผมจริงๆก็ยังไม่เฮ้ยไม่ใช่นะผมมาของพัศกรยังดีที่จำชื่อจริงมันได้นะครับแล้วก็กลับไปอยู่เดลใหม่อีกทีนึงพอดีมันมีโปรเจกต์ใหม่ที่เดลซึ่งเขาอยากเจ้าหน้าที่ตอนนั้นคันฟรีแมนเจ้าอยากให้ทำให้ช่วยทำก็โอเคเราก็ไปช่วยทำเสร็จแล้วอยู่เดลได้สักพักหนึ่งนานพอสมควรรอบนี้รอบสองอยู่นานพอสมควรก็มาอยู่บริษัทซอฟต์แวร์ที่ชื่อ VMware นะครับทำ virtualization สักประมาณ2ปีกับ3ปีได้ทุกวันนี้ทำเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เหมือนกันเป็น data management นะครับชื่อ Commvault นะครับสกด C O M M B A U L T อ๋อ Vault ที่แปลว่าที่เซฟหรือเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของ AT&T นะเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของ AT&T โอเคอันนี้โฆษณาเต็มที่อยากที่มาที่ไปของบริษัทจริงๆวันนี้พอดีเขาอยู่ในเทเลคอมไงฮะก็จะสนใจ AT&T เพราะว่า15ปีแล้วเนี่ย CEO ของ AT&T เนี่ยซื้อซอฟต์แวร์ของ Oracle มาบริหารแต่ตอนนั้นเป็นบน Unix ไงเขาบอกเฮ้ยมาเดินมาหาโปรแกรมเมอร์ในบริษัทบอกเขียนซอฟต์แวร์แบ็กอัพให้ด้วยเพราะว่าไม่มีแบ็กอัพตอนนั้นใช่ไหมก็จุดกำเนิดของบริษัทก็คือเอนจิเนียร์เป็นคนเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็แบ็กอัพจนทั้ง AT&T โดนดีเรกูเลตช่วงนั้นต้องตัดแบ่งขายก็คิดกันว่าเอ๊ะจะเป็นส่วนของ AT&T ดีหรือว่าเป็นมิลูเซนมีอวัยวะใช่ไหมจะเป็นส่วนหนึ่ง AT&T ดีหรือว่าจะมาทำขายเองดีเพราะโปรดักต์มันดีจัด อะไรอย่างเงี้ยก็ CEO ปัจจุบันก็เข้าใจว่าเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งบริษัทและเป็นคนที่ตัดสินใจสปินออฟตัวเองออกมาแล้วก็เนี่ยเป็น CEO ถึงทุกวันเนี้ยก็ได้รางวัลของ Microsoft ต้นปีนี้อยู่ Gartner Magic Quadrant และ Backup to This ได้สูงสุดอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้น Commvault เนี่ยเติบโตจากตลาดของเทเลคอมเป็นจะพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่มันไม่ได้ enterprise นี่คือเริ่มใหญ่เลยมาใหญ่เลยเริ่มมาจากว่านั้นเวลาเน้น reliability เสถียรก่อนเน้นผมคิดว่าคุณมองอย่างนึงของการทำ combo ก็คือว่าเป็น user base เพราะคือคิดจากวิธีการทำงานจริงคิดจากคนที่ใช้งานจริงเนอะไม่ใช่เป็นแบบว่าเอ๊ะอันนี้เขาฮิตไว้ก็ไปซื้อบริษัทมาแล้วบอกว่าฉันทำแบบนี้เป็นอะไรแบบนั้นนะครับคุณนะคุณวิธีนี้ใช่ไหมคุณมากคุณมากอันนี้จริงๆก็เปิดช่องให้เห็นว่าเนี่ยให้เห็นพื้นฐานว่าเพื่อนผมคนนี้เขามาจากทำงานทั้งบริษัทไทยแล้วก็บริษัทต่างประเทศแล้วก็จริงๆเชิญมาคืออยากจะให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการทำงานสองบริษัทแบบนี้คุณเห็นแล้วเป็นยังไงแล้วก็การอยู่ให้รอดนะครับโดยเฉพาะที่ผมเคยฟังผู้ใหญ่ของเดลมาพูดที่เมืองไทยแล้วก็แบบค่อนข้างประทับใจในแง่นี้ว่าโอ้โหมันไล่กันทุกอาทิตย์เลยวะฟังแล้วหนาวแทนน่ะคือแบบต้องขายของไม่รู้ดิมันต้องมีให้ดูให้เห็นว่าทุกอาทิตย์ต้องมีอะไรนิดหลายๆคนอยู่ที่เดลช่วงนั้นไม่ได้ปรับตัวไม่ได้ทุกวันนี้ผมมีคนรู้จักไปอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้นะใช่ๆเพราะว่าคือเดลเนี่ยมันเป็นเบอร์2หรือเบอร์3มาก่อนไงนึกออกมั้ยฮะการที่มันเบอร์1ได้สมมุติว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งทุกวันนี้เขาเคยเป็นเบอร์1มาก่อนนะ business model ช่วยเขาได้ในระดับนึงแต่มันเป็นต้องเข้าใจว่า Process. ไม่มีอะไรที่มันวิ่งตามไล่ทันกันไม่ได้ใช่มั้ยถูกมั้ยฮะในที่สุดก็ถูกไล่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีที่ต้องอย่าลืมว่าตัวเลขที่เรา forecast ไปเซลคนที่เล็กที่สุดในบริษัท forecast ตัวเลขอะไรก็ตามทีให้เจ้านายนะครับmanager major ต้องไป report country manager ตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันที่ส่งไปจนถึงที่อเมริกาเพราะนั้นเนี่ยความแม่นยำของมันจะเป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะอย่าลืมว่าเราผลิตตามสั่งอ้าวแต่ว่าเราก็ใส่แล้วอะไรก็ได้มั่วๆก็อันนั้นก็ถูกก็จริงแต่ว่าคนเยอะถ้า deliver ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของใช่ไหมจริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่เนี่ยเร่ไล่ตัวเลขกันทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นแค่โครงนะตอนนั้นคือสมุดยูรีเชียนใช่ไหมครับอยู่ปีนังนั้นอยู่ตอนนั้นตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วครับตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วนั่นคือดูเฉพาะประเทศไทยดูประเทศไทยอย่างเดียวแล้วคือเราก็จะโทรไปคือในฐานะจะเป็นทีมลีดเดอร์ก่อนออกมาเป็นทีมลีดเดอร์ก็ต้องโทรไปถามน้องในทีมวันพุธวันจันทร์ไล่ตัวเลขวันจันทร์สัมมิตัวเลขวันพุธถามตกลงที่ไล่ไปเนี่ยคอไปเข้าไหมโอ้โหเข้าไปนอนแค่2คืนนะเข้าไหมแล้ววันศุกร์โทรอีกไอ้ที่ไม่เข้าเนี่ยไปอยู่ไหนเข้าไปคอเถื่อทิศหน้าด้วยได้ไหมตัวเลขมันจะบวมขึ้นแต่คืออันนี้เป็นข้อนั้นเป็นข้อดีของเดลจริงๆเพราะคนที่ปรับตัวแล้วเข้าอยู่สภาพตรงนี้ได้คือจำเลยว่าบริษัทอย่างเช่นเดลอย่างเงี้ยตราบใดที่คุณ deliver ตัวเลขได้สิ่งที่คุณได้รับการมอบหมายได้คุณก็จะอยู่ได้
แต่อย่าไปถ้าเอาเรื่องความกดดันมาเกี่ยวข้องหูชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยพวกนี้ผมคิดว่าบริษัทก็จะมี policy เรื่อง work life balance ตราบใดที่คุณไม่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้ deliver จากตัวเลขคุณไม่เป็นต้องมาได้คุณไม่เป็นต้องมาแต่โมงครึ่งถึงที่งานทุกวันไม่จำเป็นออฟฟิศมีไว้เก็บของหน้าที่ของในฐานที่เป็นเซลล์คือผมเป็นเซลล์นะฮะฐานะที่เป็นเซลล์คุณต้องไปอยู่ข้างนอกต้องอยู่กับลูกค้าถูกไหมฮะมาอยู่ในออฟฟิศแปลว่าคุณไม่ได้ขายของใช่ไหมที่เดียวเมืองไทยนี่คือว่าขายเป็น global account หรือว่าขายเป็น direct sale ครบทุกอย่างแล้วเรามี distributor distributor ก็มีด้วยตอนนี้ก็มีครบทุกโมเดลเลยก่อนออกผมมาได้มีทั้งเป็น distributor ด้วยเขาเป็น distributor เองเขาผ่านเดี๋ยวขายผ่าน distributor อาจจะต้องคือคนผู้ฟังรายการช่างคุยเนี่ยมีตั้งแต่มัธยม2จนกระทั่งถึงอายุ 5-60 ก็มีนี่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ฟังอาจจะโอเคเก็ตแต่ถ้าตัดน้องๆนะครับการขายของเอาเป็นว่า IT เอาผมว่ามันก็มันไม่ได้นะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือขายตรงก็คือว่ามีก็เหมือนมิสทีนเออขายตรงมีคนออกไปขายเป็นชิ้นๆเลยแทนที่จะไปขายนางสาวกขของงก็ไปขายบริษัทขายตรงไม่ต้องผ่านคนกลางครับใช่ไหมฮะวิธีนึงก็คือไปตั้งหาตัวแทนจำหน่ายช่วยขายของวิธีนี้ก็สามารถที่จะแต่ว่าเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่ายเราต้องไปสร้าง relationship เราไปเดินขายที่พันทิปจะเห็นเดลวางของอย่างนั้นเรียกว่าผ่านตัวแทนจำหน่ายทีนี้เดลจริงๆไม่อยากจะให้แบบหัวข้อมันเป็นเฉพาะเดลแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นอาจจะเป็นโครงของการเล่าเรื่องก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่างสมัยก่อนที่อยู่ปีนังเนี่ยก็แสดงว่าใครทุกคนคงจำไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นหรือเปล่าใครจะซื้อของเดลโทรไปปุ๊บจริงๆคนรับสายอยู่ที่ปีนังผมเองฮะถ้าซื้อเดียวถ้าคนรับสายก็คือผมเองอ๋อเหรอแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ยังรับสายเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ครับก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้ที่ปีนังก็มีแต่ว่าผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเขาย้าย call center มาอยู่ที่เมืองไทยแล้ว อยู่ที่ออฟฟิศของเดียวที่เมืองไทยแล้วก็ขายตรงเพราะฉะนั้นก็มีขายในแง่ขายของมีทั้งขายตรงแล้วก็ขายผ่าน distributor ตัวแทนจำหน่ายนะครับทีนี้ก็ในชีวิตของการไปทำงานต่างประเทศเอ๊ะทำงานบริษัทข้ามชาติคุณสมุดก็จะเจอประเภทขายแบบคุณขาย2อย่างเลยใช่มั้ยคุณขายชีวิตคุณผ่านมา2อย่างแล้วนี่ตัวแทนจำหน่ายคุณก็ผ่านมีแล้วหรือเปล่าใช่แล้วคุณที่เป็นแบรนด์เราขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผ่านขายตรงก็คือสมัยคุณอยู่เดลขายตรงใช่เอาขายตรงก่อนก็ได้ขายตรงก็คือว่าคุณรับออเดอร์แล้วคุณก็ขายตรงไปรับออเดอร์คือรับยอดรับยอดนี่คือเบื้องบนสั่งมาเบื้องบนสั่งมาว่าปีนี้ควอเตอร์นี้ขอเลยนะว่าเท่านี้ไม่ใช่ขอเขาบังคับเลยต้องได้เท่านี้พี่ขอนะไม่มีพี่ขอไม่มีเคยมีพี่ขอเลยจริงป่ะยกตัวอย่างได้มั้ยพี่ขอน้องเดือนนี้ปล่อย 486SX ให้หมดเลยคนเดียวอันนี้ไม่มีไม่มีก็มีแต่ว่าเวลาเค้าบอกเรามาในฐานะที่เราเป็นเซลล์ต้องรับทาร์เก็ตครับคือผมอยู่ในชีวิตของเซลล์ตัวอย่างของเซลล์จะง่ายที่สุดคือเราก็ต้องรับทาร์เก็ตรับโควต้าว่าควอเตอร์นึงต้องรับเท่าไหร่กี่มิลเลนดอลลาร์ก็ว่าไปใช่มั้ยฮะหน้าที่ของเราคือดีลิเวอร์ตรงนั้นโดยใช้วิธีไหนก็ได้แล้วเราไม่ต้องตั้งคำถามเหรอมาได้ยังไงเออมาได้ไงใช่กำลังจะถามพี่ฟิวว่านี่ประเทศไทยมึงมาขายเองไหมมึงขายไม่ได้เหรอมีคนเคยคิดอย่างนี้นะเคยคิดอย่างนี้นะเคยคิดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าบังเอิญที่เดียวเนี่ยมันมีเดต้าเบสที่เก่งมากซึ่งเป็นตัวที่บอกเลยว่ามันจะมีแอนาลิซิสอย่างนึงผมคิดว่ามันเป็นส่วนของที่เดียวคงไม่มันจะเป็นเรื่องของธุรกิจซึ่งบอกว่าเขามีวิธีคิดแล้วกันว่าเข้าใจตลาดกลุ่มนี้มีกี่คนเข้าใจแล้วนิวเท่าไหร่คู่แข่งใช้ของเราใช้คู่แข่งใช้เท่านี้เพราะช่องว่างของคุณมีเท่านี้ที่จะต้องเข้าไปแล้วเขาก็จะดูอย่างเช่นมันจะมี IDC report ใช่ไหมฮะ report กลางซึ่งใช้พิจารณาเปรียบเทียบกันไปเช่นเดียวกันขออภัยครับไม่เป็นไรครับอย่างมากผมตัดออกถ้าจะรับหรือถ้าจะไม่รับก็ตามสบายเช่นนอกจาก report ตรงนั้นเสร็จแล้วก็ยังมีข้อมูลของเราเองมีข้อมูล report ที่เป็นกลางซึ่งบอกถึงคู่แข่งด้วยพวกนี้มันจะผสมผสานกันแล้วยังมี GDP growth rate ของเราอะไรอย่างเงี้ยจากที่บอกว่าเคยคิดยังไงนั่นคือไม่เถียงมาแล้วก็เถียงไม่ออกก็มันมีมาอย่างงี้ก็ต้องรับไปเพราะไอ้ข้อมูลที่เราเป็นคนส่วนหนึ่งข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างเงี้ยเราเป็นคนใส่เข้าไปเองเพราะเราต้องรู้ว่าบริษัทลูกค้าเราใช่ไหมมี IT budget ปีนึงกี่เปอร์เซ็นต์เขาซื้อซอฟต์แวร์เท่าไหร่ซื้อฮาร์ดแวร์เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เขามีเดสก์ท็อปอยู่กี่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่กี่เครื่องเราอย่างนี้คือว่าสมมติต้องรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีบริษัท A บริษัท B C แล้วแต่บริษัทนี้คือเราต้องวิ่งไปชนเองเป็นอันนั้นใช่ถ้าเป็นขายตรงใช่ก็ซื้อไอตัว directory มาท็อป 2,000 มาแล้วก็เปิดเลยโทรหาเลยแบบนั้นฮะอันนั้นเป็นช่วงแรกๆที่ทำงานที่เดียวเป็นอย่างนี้ใช่ทุกวันนี้ในบริษัทในเมืองไทยก็ยังอาจจะมีทำกันอย่างนั้นอยู่บ้างก็มีผมคิดว่ามีเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือคุณโดนไล่มาตลอดพอมาปุ๊บแล้วก็จะตามทุกทิศทุกเดือนทุกอะไรแล้วก็บอกว่า
แล้วคุณสมุทรบอกว่ามีคนบอกอยู่ไม่ได้ก็ออกไปอยู่ไม่ได้ออกเยอะไหมมันเป็น culture ของบริษัทฝรั่งไหมเป็นบริษัทไทยไม่ได้ไล่ขนาดนั้นไหมผมคิดว่าบริษัทไทยตอนที่อยู่บริษัทไทยเราไม่เคยโดนไล่แบบนี้เลยนะไม่เคยโดนไล่ไม่เคยโดนอย่างนี้นะไม่เคยโดนไล่อย่างนี้เลยก็มีเท่านี้ก็ขายมีเท่าไหร่ก็ขายไปเฮ้ยจริงๆนะเป็น culture ที่ดีนะเพราะว่าผมทำบริษัทฝรั่งมาตลอดผมจะรู้สึกว่าถ้าไม่เก่งจริงอ่ะอย่าไปอยู่พรีเมียร์ลีกให้ไปอยู่ดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ทุกคนเลยนะแล้วก็อย่างเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือผมจะบอกว่าเวลาสำคัญที่สุดอย่างเวลาประชุมอะไรเนี่ยแม้แต่ลูกค้าก็ตามเนี่ยถ้ามีเวลาจะ educate ลูกค้าถ้าไม่มีเวลาผมก็ terminate เลย don't have to be nice ไงมันเป็น luxury อ่ะคือจริงๆเวลาของเราผมเห็นด้วยที่ว่าเพราะจริงๆเวลาของเราเป็นเวลาที่สำคัญเป็นเวลาที่มีค่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีกลุ่มของลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ขายของอย่างเดียวเราต้องดูแลแก้ไขปัญหาแล้วมีเรื่องรีเลชั่นชิพอะไรที่มีอยู่ด้วยเหมือนกันเวลาของเราก็สำคัญเช่นเดียวกับเวลาของเขาด้วยเหมือนกันคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามุมมองโอ้ถูกอย่างหนึ่งนะบริษัทฝรั่งจะทรีตเราในลักษณะแบบนี้คือพาร์ทเนอร์ชิพแต่หลังที่บริษัทคนไทยจะไม่ทรีตแบบนี้ตอนที่ผมอยู่บริษัทโฆษณาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเหมือนกับไปของานเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเราไปเบรกอ่ะไปเบรกซะมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะกดขี่ก็จะโขกเรื่องราคาคือเหมือนกับว่าไม่ได้มองเราเป็น business partnership ใช่ไหมนั่นคือข้อเสียอย่างหนึ่งนะผมว่าข้อเสียของคนลูกค้าคนไทยหลายๆคนนะครับเพราะอย่าลืมว่านี่เรามาช่วยแก้ปัญหานะถูกป่ะคุณมีปัญหาเรามาช่วยแก้แต่เราไม่ได้มาขอให้ช่วยแก้ไม่ใช่เราก็ใช้คนอื่นก็ถูกแต่ถ้าใช้คนอื่นไม่ผิดหวังแล้วกลับมาหาเราอีกทีเราชาร์จแพงเลยเอาอย่างของสมมุติทำงานฝรั่งบริษัทฝรั่งอย่างทำพวกบริษัทข้ามชาติเนี่ยแล้วเขาลุกดาวไหมหรือว่าเราดูที่ performance แบบผลการปฏิบัติงานไม่นะผมคิดว่าเราอย่างนายผมทรีททุกคนเท่ากันหมดแล้วก็คนที่ deliver ได้ตัวเลขเยอะก็ในที่สุดก็สปอตไลท์มันก็มาอยู่ที่คนที่ได้รับดูเรื่องตัวเลขเพราะว่าจะมีเรื่องของรางวัลมี reward system ที่แฟร์สำหรับคนที่ deliver ถูกไหมฮะอาจจะมีเป็นคือมันแน่นอนที่สุดในแง่ของตัวเงินเขาได้เรื่องค่าคอมมิชชั่นเลยก็แล้วแต่อาจจะมี reward อย่างเช่นเป็น top sales top of the quarter อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มี roller อะไรให้ซึ่งก็แล้วแต่คนที่ achieve ก็ควรจะได้ก็ได้ขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมไม่ได้เงินถือว่าได้ไปแล้วไงเงินได้อยู่แล้วเงินได้อยู่แล้วคอมมิชชั่นโลนี่คือแบบให้เป็นถาดมาออฟเดอะมันอะไรแล้วก็วางให้รู้ว่าฉันได้มาแล้วฉันเคยไปเป็น President Club ก็พอได้เสร็จก็เป็นมาปฏิวางรองแก้ววางรองแก้ววางทับกระดาษอะไรอย่างงี้แต่ว่าโอ้คนเดินแบบโหอยู่ไม่อยู่ President Club เว้ยนั่นหมายความว่าอย่าลืม President Club คือเอา100คนจากทั่วโลกแล้วไปโบมิงกาสมมติอะไรอย่างเงี้ยบางอยู่ได้มันถ้าเกิดเครื่องบินมันตกเป็นยังไงวะอ๋อไม่ตกผมไปมาแล้วไม่ตกแล้วอ๋อคุณได้กลับแล้วคุณเคยได้ได้พออยู่บินแวร์ได้อยู่บนเครื่องบินขับเข้าไปปีแรกได้เป็นเครื่องบินขับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าดีลิเวอร์ไม่ได้ตามเป้าอ่ะเราสามารถมีเหตุผลบอกว่าเฮ้มันแบบนี้นะจะอยู่ให้รอดในบริษัทข้ามชาติประเทศน้ำท่วมเนี่ยคนไม่ค่อยออกมาซื้อของทีนี้ครับปกติแล้วควอเตอร์แรกของการทำงานเขาจะมีโปรเบชั่นให้ใช่ไหมฮะอันนั้นซึ่งตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วก็เราก็เริ่มให้ deliver ตัวเลขแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่า PIP plan ผมรู้ว่าคล้ายๆกันไหม performance improvement plan เตือนก่อนคือกันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้านายละจะให้ PIP plan 1ครั้ง2ครั้งถ้าไม่ผ่านไปหรือครั้งเดียวไม่ผ่านไป อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คน evaluation ก็ต้องไม่ใช่แต่เจ้านายยังต้องมี HR ด้วยเพราะว่าสาเหตุ HR คือเนี่ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยทำไงวะใช่ไหมฮะไข้หวัดนกแผ่นดินไหวเผาตึกเศรษฐกิจมันร่วงทั้งประเทศจะให้ไม่ขายใครอ่ะสนามบินปิดโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปลายคือมาจากเราไงใช่ป่ะเราเป็นคนเสนอเข้าไปเองว่าจะขายได้3เครื่องแต่คืออย่างนี้นะอย่างที่พูดถึงไปลายตรงนี้เนี่ย accuracy จะบอกว่าคุณมีทักษะความเป็นเซลล์มากขนาดไหนใช่เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วย accuracy จะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มี quality มี responsibility ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรู้หน้าที่ของตัวเองมากขนาดไหนใช่คอตัวเลขไว้รอดมึง deliver 20ก็ทุเรศแล้วไม่รู้เนี่ยกลวงนี่หว่าจริงๆ estimation นี่ควรจะได้ประมาณ 90% 95% ถูกต้องคือคำว่า estimate โอ้ขนาดนั้นเลยจริงๆ80ยังไม่ควรจะคือถ้าบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถในอย่างเงี้ย 90% ถือว่า accuracy ยิ่งถ้าเกิดผมมาทำงานแบบพวกงาน implementation งานช่างอะไรเนี่ยสั่งอะไรสักอย่างสั่งสายเคเบิลสักเท่าไหร่เนี่ยสั่งดิฟกันนิดเดียวนี้ราคามันต่างเป็น10ล้านเลยนะเพราะมันถ้าเรารู้ว่า hands on เนี่ยมันต้อง hands on จริงๆคอตัวเล็ก100นึงมันมา200ซึ่งอันนี้ก็มั่วเยอะเกินก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมัน reflect ตัวเองมันสะท้อนให้รู้ว่าตัวเองทำงานยังไง
มีคำถามจากทางบ้านเข้ามานะครับโอ้โหพี่สมุดครับลูกค้าฝรั่งชอบต่อราคาหลอกถามราคา ชอบต่อเล็กต่อน้อยแบบลูกค้าไทยหรือเปล่าครับพี่ขอบคุณครับบริษัทฝรั่งหรือลูกค้าฝรั่งฮะถ้าเป็นลูกค้าฝรั่งจริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายวิธีนะฮะจะไม่ค่อยมีส่วนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทยผมฟังแล้วผมนึกถึงบริษัทไทยมากบริษัทไทยมากกว่าบริษัทฝรั่งเราลูกค้าฝรั่งเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์ของเขาอยู่อย่างเช่นต้องมีคู่เทียบ3บริษัทใครต่ำสุดคนนั้นได้จบเอาสเปคมาก่อนสเปคต้องได้อย่างนี้มีรีควอร์เมนต์มากอีควิวาเลนต์เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวมาวางกันกี่บริษัทอย่างน้อยอย่างน้อยแล้วก็ไปเลยได้แล้วก็ถ้าเป็นบริษัทไทยเนี่ยต้องเรียกมาต่ออีกทีเพราะว่าจัดซื้ออยากได้ KPI ใช่ไหมเหรอแต่บริษัทถ้าเกิดเป็นบริษัทฝรั่งหัวใจคนไทยอย่างเนี้ยซีเมนต์ก็ได้ซีเมนต์คืออย่างนี้มันก็จะมีคือไม่ผมไม่บอกว่าบริษัทฝรั่งทุกบริษัทจะเหมือนกันนะมันจะมีบริษัทฝรั่งแบบบางคนที่หัวใจคนไทยอย่างที่ว่าจริงแล้วพี่หรอชื่อมีจะมีตั้งแต่ประเภทมีของบริษัทสมมติเป็นสองของบริษัท A กับ B เป็นคู่แข่งกันขอราคา A B A มาให้ B ดูเอา B ไปทำต่ำมาก่อนซิเอา B ไปให้ A ดูอีกทีใครต่ำกว่ากันโอ้โหบริษัทอย่างนี้นี่มันชั่วๆอย่างนี้ก็มีบริษัทนี้ไม่ชั่วบริษัทนี้ไม่ชั่วบริษัทนี้ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วโดยภาพรวมแล้วกันนะฮะคือเขาค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือมีสเปคออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนมีจรรยาบรรณในการทำงานในการตอบใช่จัดซื้อก็มีจรรยาบรรณทำกันใช่ใช่นะมันอย่างผมมีลูกค้าที่เป็นบริษัท IT ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาบอกผมบอกว่าเนี่ยยูวินถ้าเกิดได้เท่านี้สมมตินะฮะเขาบอกยูวินนี่ให้แล้วก็ทำไปเท่านี้จริงๆแล้วก็วินจริงๆแต่ไม่มีว่าโอ้โหไม่ได้โน่นนี่นั่นไม่มีนะฮะแล้วคือแข่งกันก็คือถ้าสมมติว่าแข่งกันที่ราคาก็แข่งกันที่ราคาแข่งกันที่ performance ก็แข่งกันที่ performance เดี๋ยวนะคือของคุณสมุทรเนี่ยมันมี2ทีในการถามเรื่องอันแรกของชีวิตของการสมัยเรายังเป็นจูเนียร์หรือกึ่ง middle management เนี่ยคุณต้องอยู่รอดให้ได้ในองค์กรใหญ่คุณจะเห็นทั้งไทยทั้งต่างประเทศทีนี้อีกเดี๋ยวครึ่งอีกสักประมาณหลังๆของรายการมันจะเป็นนะผมอยากจะถามในแง่ที่ว่าตอนนี้คุณโตขึ้นมาแล้วคุณกลายเป็น country manager แล้วคุณกลายเป็น one man company คือทั้งประเทศทุกอย่างอยู่ในมือคุณเฮ้ยคุณต้องรับคนคุณต้องดีคูดคนคุณต้องบริหารต้นทุนหรือว่ากระทั่งว่าเอ้ยรับยอดรับเป้าคุณทำยังไงแล้วก็คุณต้องไปหาคู่ค้าคุณต้องทำยังไงอันนี้คือฝึกปรือจนไปถึงขั้นนั้นแล้วรวมกระทั่งความเสี่ยงของชีวิตการที่มันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยกลับมาตอนต้นๆก่อนฟาวเดชั่นของการเป็นเซลล์ในตอนต้นก่อนงั้นวูดก็ถามก็เป็นคำถามในแง่ว่าไอ้การจะอยู่รอดในการเซลล์วูดก็ถามว่าเป้าหมายวูดก็บอกว่ามึงก็ต้องเขาสั่งมายังไงมึงต้องตามนั้นน่ะมึงก็ต้อง deliver แต่ forecast ที่มึงส่งกลับไปก็ต้องไม่ช่วยต้องไม่ช่วยแล้วก็เวลาไปเจอกับฝ่ายจัดส่งจัดซื้ออันนี้ก็เป็นกลไกที่คุณจะต้องไปสู้กันของเองก็คือต้องดูนิดนึงว่าบริษัทมันเป็นคือจริงๆผมว่าต้อง classify บริษัทอยู่ประมาณ2แบบสมมติเราแบ่งตามสายใหญ่กลางเล็ก culture มันจะไม่เหมือนกันใช่มั้ยสมมติเป็นบริษัทข้ามชาติหรือต่างประเทศก็ต้องบอกว่าต่างประเทศไทยก็จะมีแบบนึงจะมีแบบว่าไทยญี่ปุ่นอย่างเช่นคุณจะเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไทยฝรั่งซีเมนต์ใหญ่เลยหรือไม่ก็จะมีแบบฝรั่งก็ต้องมีอย่าลืมว่าอเมริกันกับยุโรปก็ต่างกันซึ่งต่างกับญี่ปุ่นอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะพวกนี้ก็จะมีคัลเจอร์อเมริกันกับยุโรปต่างกันนะเด็กๆผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่พอทำงานไปพอเราเออมันไม่เหมือนกันว่ะยุโรปก็อีกแบบนึงยุโรปก็จะคล้ายๆคนไทยที่เมื่อกี้มีข้อความถามมาจากทางบ้านใช่ไหมคล้ายๆกันคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างยุโรปเนี่ยเวลาจะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่าเสียฟันฟลูออคาริลใช้ตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ไม่ว่าตลาดจะโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่โตตามแต่แชร์เท่าเดิมเนาะอ๋อเหรออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยรู้ตอนที่ผมเด็กๆตอนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในระหว่างที่คอลเกตบอกต้องโตต้องเป็นที่หนึ่งก็ทำทุกอย่างจนได้เป็นที่หนึ่งนะสมมติตลาดวันนี้20ล้านพรุ่งนี้เป็น100ล้านนะครับคอลเกตได้หมดเลยสมมติคอลเกตได้ 80% ใช่ไหมฮะแต่ฟูคารินที่บอกว่าได้10ล้านเนี่ยก็จะได้10ล้านแล้วก็โตตามตลาดไปทุกปีเนี่ยแบบสังเกตความแตกต่างระหว่างยุโรปกับอเมริกาแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ใช่ไหมฮะญี่ปุ่นบอกว่าอยากได้เท่านี้ซิสเต็มมาแบบนี้ก็เดินไปเรื่อยๆชนอะไรก็วิ่งชนไปเรื่อยๆมีอะไรมาขวางก็วิ่งชนมันไปเป็นแบบนี้ไหมฮะเท่าที่ผ่านมาความรู้สึกเราไปว่ากันที่ซิสเต็มได้ไม่ได้ไม่ว่ากันมาว่ากันที่ซิสเต็มโปรเซสเอาให้มันถูกเอาให้แน่นก่อนประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นใช่ไหมประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของไทยนี่ไม่รู้เลยไปอยากไปก็ไปเออใช่ไหมของไทยจะแบบอยากไปอยากทำอะไรไม่เพราะเด็กส่วนใหญ่เด็กเส้นไงพูดถึงทัวร์
ไม่ใช่พูดรวมๆเลยพูดรวมๆพูดรวมๆเลยไม่ใช่เลยบริษัทคนไทยด้วยไม่ต้องเป็นรู้ว่าตอนที่บริษัทอันนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตอนที่เข้าบริษัทประกิจนี่ก็เด็กเส้นนะอ๋อเหรอมันก็จะมีแบบดีสะท้อนอะไรทั้งนี้มาเหมือนกันเพราะบังเอิญคุณประกิจเป็นเพื่อนคุณแม่ตอนนั้นตอนนี้ใช้โปรไฟล์ก็เคยเป็นลีดมาก่อนม5ไม่ช่วยเลยอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าอย่างตอนสมัยอยู่เทเลคอมเอเชียจำได้ว่ามีผู้ใหญ่เคยบอกว่าเฮ้ยเราอยู่บริษัทคนไทยนะคุณจะทำอะไรเนี่ยมันไม่มีโปรเซสมารองรับนะคุณคิดได้ไม่ดีคือมันบอกถ้าบอกคุณไปดูดิตอนนั้นคือร่วมทุนกับ Orange ถ้าคุณจับออกคุณไปดู Orange แล้วกันพอมาถึงปุ๊บมันสั่งเลยอย่างนี้เซลล์ต้องเป็นอย่างนี้ขายของต้องเป็นอย่างนี้โฆษณาต้องเป็นอย่างนี้มันมีแพทเทิร์นมารองรับฝรั่งมันสั่งมาแล้วคุณทำตามที่เขาสั่งนั่นเองแต่มันเป็นบริษัทคนไทยไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วพอผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่บริษัทคนไทย US ผมก็เออมันก็ไม่ได้มีโปรเซสอะไรมาคือคนไทยเราก็เป็นอีกแบบนึงผมไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ตอนที่อยู่ที่ True กับ Orange ที่มันต่างกันนั่นคือสาเหตุที่มันมีการไหลจำได้ไหมการไหลระหว่างคนของคนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะมองเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะเขาได้เรียนรู้จากตรงนั้นหรือว่าส่วนหนึ่งนะฮะเงินอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นเรื่องในมุมมองเอนจิเนียร์คือเขาได้เห็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ได้ลองทำแบบนั้นจริงๆบริษัทไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารไม่ค่อยมีวิชั่นเท่าไหร่ไม่เนียบเท่าไม่เนียบไม่คือคิดอย่างเงี้ยปุ๊บแต่ไม่มี execution จริงอันนี้จริงไม่มี1 2 3 4ต้องเป็นอย่างนี้โอ้อยากเปิดร้านกาแฟว่าเปิดร้านกาแฟแต่ร้านกาแฟถามว่ามันคุณจะเป็นซัพพอร์ตอะไรมั้ยโดยภาพรวมใช่มั้ยที่พูดถึงบริษัทอะไรกลางๆเลยไม่ยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างไม่ได้ตัวอย่างไม่ได้เดี๋ยวนี่ลูกค้าใหญ่นะฮะอย่าชี้นำนี่ลูกค้าใหญ่เลยเกิดไม่ซื้อของผมขึ้นมานี่ยุ่งเลยต้องหลอกปิดไปแล้วเนี่ยยังแต่ว่าแล้วกลับมาที่ชีวิตของการทีนี้พอผมบอกว่าพอเป็นเซลล์ปุ๊บต้องขายดีไม่ได้แล้วเมื่อกี้อู๊ดถามว่าถ้าไม่ได้ก็จะมีบทตักเตือนแต่สุดท้ายก็ไล่ออกถูกไหมคือถ้าเกิดมันไม่ deliver จริงๆแล้วเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยมีหลายคนที่รู้ตัวก็หางานออกก่อนเลยแล้วก็ไปแต่ก็มีแค่มีแต่ที่โดนออกก็ต้องมีแน่อยู่มึงอยู่บริษัทฝรั่งเนี่ยโดนโอกาสโดนไล่ออกสูงกว่าอยู่ไทยเนี่ยมีไล่ออกด้วยเหรอมันเราไม่ถึงกับไล่ออกแล้วก็คือเหมือนรู้ว่าเชิญอ่ะเชิญให้ออกเถอะเพราะอยู่ไปก็นะเพื่อนๆก็ด่าว่าอยู่นั่งมานั่งสำรองมาแล้ว4เกมติดประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ลงไปไม่สร้างสรรค์เกมบุกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยหม่งประตูอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าประตูตัวเองอีกแบบนั้นอ่ะถึงอะไรเนี่ยอาร์เซนอลเหรอนี่ทีมรักของผมเลยนะกำลังจะแย่เนี่ยทำไงดีก็ไม่รู้เนี่ยผมเนี่ยเขาลงมานับกันหมดแล้วมึงอยู่ข้างในไม่คือสองลูกทำไงดีคือยิงเข้าประตูแล้วแพ้ยิงเข้าประตูแล้วแพ้ผมไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยบ้านไม่เอาแล้วไม่อ่านแล้วเทมคือนี่เจอโบตันนะเดี๋ยวพูดไม่จะร้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็พอเพื่อนไก่คือแต่โอกาสที่อยู่บริษัทฝรั่งแล้วข้ามชาติแล้วกันอยู่ข้ามชาติแล้วคุณบริษัทอเมริกันมีสิทธิ์ถูกออกมากกว่าบริษัทญี่ปุ่นเอาไทยเลยไม่ต้องญี่ปุ่นเลยเอาไทยถ้าไทยเนี่ยคุณอยู่ได้ใช่ผมก็อยู่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าถามสุดว่าตอนที่ทำงานบริษัทไทยบริษัทฝรั่งเนี่ยมีความสุขอันไหนมีความสุขกว่ากันมันสุขคนละแบบมันแบบตื่นเช้าเฮ้ยทำงานว่ะไปทำงานว่ะคือผมเป็นความสุขกับการทำงานอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคือผมเชื่ออย่างนึงว่าผมเคารพการตัดสินใจของพอสมควรถ้าเลือกมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าฉันต้องมีความสุขกับอยู่ที่นี่ไม่ว่าเราจะต้องทำตัวให้มีความสุขก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้นเพราะคือสภาพแวดล้อมทำให้เรามีความสุขไม่ได้แต่เราต่างหากที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะนั้นอยู่ที่เดลมันหมุนอย่างนี้เลยฮะมันแบบป้าแสดงว่าอยู่ด้วยทาร์เก็ตนัมเบอร์ก็มีความสุขก็มีเราก็ลอกก็ทำไปด้วยเราก็หมุนไม่เครียดเหรอวะฟังแล้วแบบคือมันต้องขึ้นอยู่การปรับตัวไงคือคนไทยอย่างนึงผมคิดว่าปัญหาเรื่องการปรับตัวจะมีเยอะกว่าหลายๆคนประเด็นที่ดีนะที่สมมติคุณแบบเรื่องการปรับตัวนักเรียนนอกหลายๆคนไปอยู่เมืองนอกกินเบอร์เกอร์ไม่เป็นมีบางคนสมมติตอนเมืองไทยไม่กินแฮมเบอร์เกอร์ไปอยู่เรียนอเมริกาไม่กินแฮมเบอร์เกอร์มันก็กินอาหารไทยไปดิแล้วยังไงอ่ะไม่ปรับตัวเลยไม่ปรับตัวเลยอ่ะมันก็มีผมก็เคยเจอคนแบบนี้ระหว่างนี้เหมือนกันเคยเจอไหมตอนเรียนออสเตรเลียก็น้อยแต่น้อยน้อยมันมีมีแต่น้อยมันทำร้านอาหารไทยมันกินฟรีทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ของมันนะแล้วไงพอบอกว่าอยู่บริษัทฝรั่งมันหมุนเร็วมากคุณก็อยู่ได้นั่นคือเป็นไอทีมันเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมเพราะมันช้ากับคนอื่นเขาก็อัปเดตทันทีใช่ไหมฮะนี่คือไอทีแต่ตอนที่มาอยู่เทลโก้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะคือขายได้ครั้งนึงแล้วก็อยู่ตลอดชีพเพราะมันมีค่ารายเดือนมาสนับสนุนใช่ไหมก็อันนั้นก็ผมควรจะรู้สึกว่ามัน
ไม่ไหวแล้วเครื่องมันดับถูกไหมเพราะว่าปึ้งแล้วก็ช้าโมเมนตัมมันเสียไปเลยโมเมนตัมมันเสียแล้วก็คือดีเซลปั่นจู่ๆมันกลายเป็นไขลานเว้ยใช่ไหมแต่ผมแล้วแต่จริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนี่คือมองของในแง่ของสมุดนะผมรู้สึกว่าให้มันช้าไว้เหมือนโอ้ยนี่กูหายได้คนเดียวสบายไม่ได้ชี้นะว่าทุกคนไปทำงานแบบฝรั่งคือแต่ละคนไม่เหมือนกันพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะตอนนั้นผมมีเด็กอยู่30คนผมก็น้องในทีมน้องในทีมอยู่ประมาณก็เกือบ30ผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยด้วยจริงมากผู้หญิงหมดเลยด้วยหมดเลยอันนี้เพราะทุกคนเพราะมันเป็นเทเลเซลไม่ผมต้องสอนให้เขาเสียงพอไงต้องให้ดูเหมือนว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าตาต้องเหมือนจูเลียโรเบิร์ตแม่งใครจะมาคุยกับเราเราเป็นเทเลเซลเสียงคนนี่คือเหมือนกับบอกเลยว่าเขากำลังยิ้มพูดกับเราอยู่หรือเปล่าใช่ป่ะผมจะให้ทุกคนติดกระจกเอาไว้แล้วพูดเนี่ยคือพยายามยิ้มไปด้วยเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนมันจะบอกว่าเขากำลังมีความสุขกับการคุยกับเราอยากคุยกับเราใช่นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะเทรนเด็กตอนนั้นเพราะนั้นคือตอนนั้นก็มาวางรูทวางรากฐานทางเทเลเซลที่นั่นใช่ไหมผมเพิ่งรู้นะนี่คุณบอกว่ามันชีวิตมันดูช้าลงผมเพิ่งได้ยินนะไม่มันช้าลงจริงอยู่ที่พอมาทำที่มันช้าลงมากคือแบบเกิดมาไม่เคยชอบเกิดมาไม่เคยนั่งหลับที่ทำงานมันมีรอบที่แบบหมุนตลอดเกิดมาไม่เคยนั่งหลับที่ทำงานมันใช่อยู่ที่ทูอยู่ที่ทูเคยแบบนั่งเซนบึ้นไปเลยแล้วเด็กก็เดินมาเคาะประตูอยู่ในพาร์ติชันอยู่ในพาร์ติชันตื่นค่ะน่าเกลียดโคตรตายเลยน่าเกลียดเลเจอร์สองคนมาก็มีเวลาจะมีเวลาอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเซลล์อ่านหนังสือเกี่ยวกับการแมเนจคนหรืออะไรพวกนี้นึกออกไหมฮะเรามีเวลาที่จะทำในสิ่งที่ช่วยองค์ประกอบของงานได้แต่อย่างนึงอันนี้พูดในฐานะเพื่อนกันแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วในองค์กรใหญ่เนี่ยนะมันจะมี culture ของมันอยู่ถ้าคุณเข้า culture เขาได้คุณจะอยู่ในคอของบริษัทแล้วเขาจะดูดคุณเข้าไปคุณจะอยู่ในสายตาแล้วคุณจะดุดันขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เข้าคัลเจอร์เขาเลยนะคุณก็จะอยู่เงี้ยแล้วก็จะมันจะไม่เข้าไปในคอมมูนิตี้ครับพูดถูกไหมใช่นี่คุณอยู่ตัวเองวะเนี่ยไม่เรารู้ เราเห็นเลยพอไม่ผมว่าจุดหนึ่งเราจะเห็นแล้วว่าเขามีคอมมูนิตี้ที่มันเหมือนระบบราชการไทยไงเออนะที่ว่าอันนี้ทั่วไปนะกลางๆไม่บริษัทใดไม่ใช่บริษัทนึงผมว่านี่เรื่องธรรมดามากเลยผมคิดว่าคัลเจอร์ของคนไทยอย่างนึงคือระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่ในองค์กรมันเป็นสายๆไปแล้วบังเอิญฉันไม่ได้คิดเหมือนเธอฉันจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเธอทันทีทั้งที่ผมอาจจะเป็นคนกลางก็ได้ใช่ไหมฮะทั้งที่ผมจะคิดว่าไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นั่นก็ใช่แต่เฮ้ยไม่ใช่มึงอยู่ทางนู้นนี่ในออฟชาร์ตมันอยู่ตรงนี้จังว่ามึงต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะ against เธอทุกอย่าง by all means นั่นคือระบบที่ผมคิดว่ามันอยู่ในสังคมไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแก่ค่อนข้างยากนะแล้วก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่มีสภาพในการทำงานเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้จริงๆใช่ไหมฮะคือน้ำเชี่ยวอ่ะอย่าเอาไม้จิ้มฟันไปขวางอ่ะผมเคยเห็นบางคนที่เข้ามาอยู่ในบริษัทแล้วก็มัน prospect ดี potential ดีแต่มันไม่ไปกับ culture บริษัทถึงจุดนึงเขาไปโตที่อื่นก็ Google ไม่ใช่กูไม่ได้พูดอะไรกูเพิ่งไปไม่แต่จริงเนี่ยคือจะบอกว่านี่คือปกติคือไม่ได้ทำงานมา4ปี5ปีแล้วนะก็ไม่ได้ทำงานองค์กรใหญ่องค์กรมันองค์กรไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ยพูดอะไรนะไม่ได้รับเงินเดือนแบบเป็นองค์กรอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้รับเงินเดือนแล้วไม่มีเงินเดือนแล้วไม่มีเงินเดือนก็คือทำมาก็15ปีไงที่รู้อย่างนึงว่าเวลาทำงานเนี่ยเราอยู่ในเกมเขาถ้าเกิดเราไม่อยู่เราไม่ฟิตกับเกมนั้นน่ะก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เหมือนแม่งมันมานามาเนี่ยไปอยู่เรียนเด็กอะอยู่ไม่ได้หรอกสำรองตลอดนั่งตลอดอย่างนั้นน่ะคนละเกมกันคือเราไปเล่นเกมเขาแนวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวเราผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเขาเรียกเขาเชื่อมก็จะเป็นตัวที่หล่อหลอมพฤติกรรมของเรามาด้วยเหมือนกันใช่ไหมอย่างสมมติคนที่เดลไปอยู่ HP หรือไปอยู่ที่ IBM เนี่ยบางคนที่ไอพีบางคนบอกว่าเก่งบางคนบอกว่าทำไมมันห่วยอย่างนี้วะเนี่ยมั้ยมันมีทั้งสองแบบเหรอมันมีทั้งสองแบบบางคนโอ้โหอยู่นานเลยก็มีบางคนที่แบบว่าแม่งไม่ได้เรื่องมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยออกมาเขามองคนละมุมไปหมดใช่ใช่พฤติกรรมการคือผมไม่อยากจะดริลดาวไปว่ามันเป็นอินดิวิดวลส่วนนิสัยส่วนบุคคลนะแต่ว่าบางคนที่แบบคนที่อยู่ที่เดียวแม่งอยู่ที่นี่แม่งอยู่รอดได้ไงวะอยู่ IBM แม่งรุ่งก็มีอะไรเงี้ยอยู่ที่ HP รุ่งก็มีแต่อยู่ที่เดียวตายอ่ะนึกออกมั้ยฮะมันขึ้นคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลด้วยว่าเรามีความรับผิดชอบหรือเรามุ่งมั่นขนาดไหน
ราะเดี๋ยวจะตอบไปถึงเรื่องที่ผมจะถามว่าถ้าเกิดจะรีคูทคนยังไงเพราะผมใครมีเรซูเม่ที่ผมเปลี่ยนงานทุกปีหรือทุก3เดือนหรือทุก2ปีนี่ผมไม่รับผมไม่รับเลยผมถือว่าคนที่พวกนี้ไม่ซื่อสัตย์กับงานไปแล้วผมเปลี่ยนงานทุก3ปีผมไม่ถึงมางานประจำนะผมทำงานเป็นคอนแทคตลอดถ้าคุณนิดเดียวสั้นๆถ้าคุณเพิ่งทำงานได้ปี2ปีแล้วคุณเปลี่ยนงาน3มันยังแบบมันผมยังมีความรู้สึกมันยังเด็กมันอาจจะหาอันนั้นใช่อันนั้นใช่แต่ถ้าคุณอายุพอสมควร30กว่า30แล้ว30ขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนทุกอันเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องงานเออมีปัญหาเราก็จะไม่รับคนแบบนี้เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็คือบอกว่า culture ของบริษัทจริงอยู่นะผมก็มันจะมีคำพูดหรือประโยคเดียวกับคนเก่งที่ไหนมันก็เก่งแต่พอเวลาในองค์กรใหญ่ผมมีความรู้สึกว่า culture นี่มีผลนะculture มีผลนะต่อให้คุณเก่งยังไงแต่คุณต้องเข้ากับ culture ขององค์กรให้ได้นะแล้วเคยเห็นองค์กรใหญ่ที่มีคนเก่งโหอยู่เต็มไปหมดเลยเออแต่มันไม่เดินไปไหน result มันเออทำไมมันไม่ออกมาเป็นไม่เป็นก้อนก้อนเดียวกันเอออันนี้ก็เคยเห็นความคืออย่างนี้ครับองค์กรใหญ่ที่ผมเคยสัมผัสก็คืออย่างเช่น IBM หรือ HP อันนี้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเดลเพราะว่าหูเขามีเป็นพิลล่าของเขา5พิลล่าหลักที่ต้องเดินไปด้วยกันเราเคยได้ยินคำว่าจริงๆ HP IBM ถือว่าใหญ่กว่าเดลใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพราะแต่ IBM ก็ต้องถือว่าใหญ่จริงๆเดลนี่เกิด19อะไรอะผมคิดว่าเดลอายุไม่ที่แล้ว10กว่าปีประมาณ20ประมาณไมเคิลเดล40 40กว่าเออประมาณคือเคยได้ยินว่าตอนนั้น IBM ก็ถูกขนานนามว่าอะไร Elephant สักอย่างใช่ไหมใช่ใช่มันขยับยากขยับยากเพราะว่าความที่มันใหญ่อุ้ยอ้ายคือเดินทีต้องเดินเป็นกริดอ่ะเพราะมันขวางกันอยู่มันวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมีขวางอย่างนี้การตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องลงมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยตื้อ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 แล้วอับไปด้วยกันอย่างเงี้ยระหว่างที่เดลบอกว่าจะเอาทุกคนกรูกันไปตู้เอาคือสิงโตกับหมาล่าเนื้อหมาป่าทำงานไม่เหมือนกันอ่ะน่าเขาเปิด culture สิงโตกับหมาล่าเนื้อใช่ไหมใช่หมาป่าหรือหมาล่าเนื้อเออมันก็ล่าทั้งคู่เออมันล่าทั้งคู่แต่การล่าไม่เหมือนกันเฮ้ยถามน้องเรื่องเกตเวย์ที่เกิดพร้อมเดลป่ะอยากเกตเวย์ตอนนั้นเป็นคู่แข่งกับเดลตอนที่ผมอยู่ใหม่ๆใกล้ๆกันเพราะเป็นพวก make to order แล้วก็เทเลโฟนสั่งทางโทรศัพท์สั่งทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันโอเคกลับมันเป็นทางข้างทางแล้วตอนนี้เกตเวย์ไปแล้วกันไปแล้วโดนซื้อแล้วโลโก้ที่เป็นวัวเออโลโก้วัววัวโลโก้ที่เป็นวัวอ่ะแล้วก็กลับมาทีนี้พอก็แสดงว่าเอาสรุปสั้นๆง่ายๆคือถ้าเป็นบริษัทไทยเนี่ยจะค่อนข้างทำงานไปเถอะถ้าอยู่บริษัทไทยก็อยู่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่คิดว่าจะก้าวหน้าอะไรมากอันนี้พูดตรงๆว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยทำงานด้วยกันนะผมว่าอยู่ที่ไหนว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ผมก็เห็นไม่ในแง่ผลตอบแทนดีกว่าเออเดี๋ยวเงินเดือนล่ะเดี๋ยวเงินเดือนพูดถึงเงินเดือนดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแต่ตอนบริษัทไทยที่ผมอยู่เนี่ยเซนซิทีฟเหมือนกันว่าเออมันเซนซิทีฟเหมือนกันนะผมว่าพูดได้รายการนี้ Freedom of Choice ใครอยากฟังก็ฟังไม่ฟังไม่ต้องแต่อย่างบริษัทฝรั่งเนี่ยค่าตอบแทนเงินเดือนก็น่าจะสิน่าจะดีมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันใช้คุ้มไงมันใช้เราทุกเม็ดไงแต่เขาก็มีสตรัคเจอร์ของเขาไงว่าระดับนี้คุณประมาณเท่านี้ถ้าเก่งอ่ะก็ได้เป็นโบนัสเป็นเซนซิทีฟไปเงินจ่ายตรงไม่มีการระดับนี้ไม่มีไม่มีต้องมานั่งลุ้นเงินหน้าเงินที่เข้ามาจ่ายไม่วิ่งเช็คจ่ายเป็นจ่ายเพราะไม่แล้วผมมีทำเป็นแบบดีดับแท็กไว้ด้วยนะถึงเวลาจ่ายแท็กนี่กรอกอย่างเดียวเงินหักไว้เรียบร้อยแล้ว อะไรอย่างนั้นนั่นคือเซสเซนที่เขาเตรียมคนไว้ค่อนข้างดีพอสมควรแต่ไทยบังเอิญถามว่าผมตอบไทยบังเอิญตอนบริษัทที่ผมมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปพร้อมนายก็เลยพูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็ดูว่าของเก่าเราได้เท่าไหร่เขาก็รู้อยู่แล้วก็รู้อยู่เพราะนั้นเนี่ยก็แต่ถ้าสมมติว่าถ้าพูดถึงตอนนี้เราพูดถึงยังอยู่ในเลเยอร์เบื้องต้นๆใช่ไหมฮะบางบริษัทผมเชื่อว่าเขาก็จะเลือกจูเนียร์แมเนจเมนต์บางทีเขาต้องเลือกว่าถ้าจบจากมหาวิทยาลัยดีก็ได้เงินดีกว่าบริษัทที่ไม่ใช่อยู่ใน top 4 top 5ใช่ไหมครับบางทีบางที่ถือว่าไม่รับเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเทียบเริ่มต้นที่บริษัทต่างชาติสมมติวันความสามารถเท่ากันบริษัทแบบเดียวกันเนี่ยแต่ต่างชาติย่อมต้องให้ดีกว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผลตอบแทนแต่เรื่องของ French benefit ด้วยใช่ไหมครับค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลโปรเวนฟันอะไรพวกนี้สัตว์ไทยตัดได้ก็ตัดใช่ลดไปเหอะต้นทุนอ่ะโอ้ยผมเคยเจอนะผมเคยเจอนะบริษัทไทยนะคิดมีคนส่งไม่นึกเรื่องเป็นยังไงมีบริษัทไทยเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนมาโทรมาสมัครงานเอ้ยมีคนส่งเรซูเม่มาสมัครงานที่บริษัทไทยฝ่ายบุคคลเห็นปุ๊บไอ้นั่นก็เขาก็ยังที่เก่าใช่ไหมฝ่ายบุคคลเห็นปุ๊บโทรไปถามเอชอาร์ฝั่งที่เก่าบอกว่าคนคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ไอ้นี่มันยังไม่ได้ลาออกเลยนะเออไอ้นี่มันยังไม่ลาออกเลยนะเนี่ยวิธีการทำงานฟังแล้วแบบ
คือตายฮะเออไอคนนั้นตายก่อนเลยตายเออตายคนนั้นน่ะสวยจริงไอ้นั่นแบบเฮ้ยคือ HR นี่บริษัทไทยนี่บริษัทไทยอ่ะทำอย่างนั้นแหละผมคนรู้จักสนิทมากเลยมาเล่าให้ฟังฟังแล้วโอ้นี่ค่าดีเลยอ้อมเลยนี่ก็บริษัทไทยนะที่เจออันนี้โหดมากคือเราไม่สามารถสเตอริโอไทป์ได้ว่าบริษัทไทยทุกคนบริษัทไทยมันจะห่วยไปหมดบริษัทในการต่างชาติมันจะดีไปหมดไม่ใช่ผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับก่อนที่จะมองคนอื่นว่าดีหรือเลวต้องมองตัวเองก่อนว่าเราคอนทริบิวต์เราทำประโยชน์ให้บริษัทมากน้อยขนาดไหนด้วยใช่ไหมฮะต้องอันนี้ต้องแฟร์กับบริษัทนิดนึงบริษัทนั้นอาจจะบอกว่าเป็นบริษัทที่ให้ไม่ดีหรือการห่วยใช้ตัวไหนมาวัดอ่ะใช่ไหมฮะถ้าสมมติเขาคิดว่าสมมติคุณเป็นเซลล์บริษัทออกค่าน้ำมันให้ทำประกันชีวิตให้แฟร์แต่ว่าบริษัทไม่ออกค่าน้ำมันให้แต่คุณไปได้อย่างส่วนอื่นแทนที่มันชดเชยกันเห็นไหมมันก็จะมีเรื่องโพสแอนด์คอนกันซึ่งคำถามมันน่าจะอยู่ที่ตัวเองก่อนว่าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราได้รับความรับผิดชอบได้หรือเปล่าแล้วเราตอบสนองความรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยได้ถึงจุดไหนตามความคาดหวังหรือไม่ถ้าสมมติว่าทำได้ตรงนั้นแล้วมีคนมาบอกว่าให้อยู่แม่งทำเตี้ยไปว่ะไม่เฮงซวยทำไม่ได้เราต้องด่าเช้าด่าเย็นเลยเพราะงั้นนั่นเป็นอีกเรื่องที่ต้องคิดใช่ไหมครับแล้วก็พอมาทำงานเป็นมืออาชีพพอถึงอายุสัก30ผมว่าประมาณ30กำลังสวยคุณจะถ้าเกิดอันนี้คุณก็เลือกคุณจะทำบริษัทฝรั่งหรือทำบริษัทไทยอันอย่างกรณีนี่คือทำบริษัทฝรั่งก็คือไปทำงานบริษัทฝรั่งพอแล้วบริษัทไทยมันจริงโดยผมไม่ได้เลือกไทยฝรั่งหรอกเปิดเนื้องานเนี่ยหรือว่าเนื้องานที่เราเออมันอยู่ตรงนั้นน่ะคุณจะโดนบังคับให้เป็นบริษัทไอทีมันต้องเป็นบริษัทฝรั่งอยู่แล้วเมืองไทยมันค่อนข้างน้อยใช่หรือไม่คุณต้องไปโอเปอเรเตอร์แต่ว่าพอคุณเป็นบริษัทฝรั่งปุ๊บผมว่ามันมีทางเลือกอยู่2ทางแล้วเพื่อนผมหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้คือถึงจุดนึงพอคุณขึ้นแมเนจเมนต์ปุ๊บคุณจะอยู่ในองค์กรใหญ่แล้วไต่ขึ้นซึ่งนั่นก็เคผักคุณก็จะกลายเป็นดีเรคเตอร์คุณจะเป็นไรแล้วก็สุดท้ายคุณจะต้องวนไปอยู่สิงคโปร์หน่อยอีกประเภทนึงคือเป็นวันแมนเมเนเจอร์เลยออกไปเป็นมืออาชีพแล้วก็จะมีเฮดฮันเตอร์เริ่มมาล่าแล้วคนเดียวเอาบริษัทต่างผมไม่รู้อ่ะอเมริกันผมว่ามันมีอ่ะแล้วก็ต้องมาล่าเอาไหมเนี่ยเป็นคนที่เมเจอร์คนเดียวแล้วก็ออฟฟิศอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณหาเองหรือเขามาหาคุณเขามาหาผมนะบังเอิญช่วงนั้นที่ย้ายจากเดลมาอยู่ริมแวร์เนี่ยคนของวีมแวร์เนี่ยเขาเคยได้ยินเรื่องการทำงานของผมมาก่อนว่าเพี้ยนอะชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยปากเสียอะไรเงี้ยปากร้ายเขาก็เลยชวนมาแต่ deliver ไง deliver คือถ้าเราระบบเราเป็นไงเราเข้าใจระบบแล้วเราทำอยู่กับระบบนั้นได้เราก็จะเล่นกับมันเป็นเราก็เล่นกับมันเป็นถูกงั้นคือเขาแต่เขาสัมภาษณ์ผมแล้วเขาก็ถูกใจว่าเออเฮ้ยเรามีโปรไฟล์ตามที่เขาสเปคเอาไว้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเอนจิเนียร์ให้คนหนึ่งนะเนื่องจากเราเป็นซอฟต์แวร์มันจำเป็นต้องมีเอนจิเนียร์ใช่ไหมเอนจิเนียร์คนหนึ่งแล้วก็หน้าที่อยู่ก็คือเนี่ยไอประเทศที่คล้ายๆขวานเนี่ยอยู่ก็ทำให้มันโตซะถามว่ามีอะไรไหมโฮมออฟฟิศคุณไม่คิดนานไหมผมตอนนั้นคิดไม่นานเลยฮะตอนนั้นคิดไม่นานเลยเพราะว่าแบบอยู่ต่อก็อยู่ได้อยู่ต่อก็อยู่ได้สนุกด้วยใช่แต่ว่าผมอย่างที่บอกอะพอ30กว่ามันต้องมีอะไรแบบใหม่ๆคือเราเป็นคนที่แบบผมเป็นคนที่แบบหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ตอนนั้นคือสุดที่เดียวละที่เดียวก็เกือบสุดเนี่ยเดียวมันไม่ได้องค์กรแบบโอ้โห200กว่าทุกวันนี้มัน 2-300 แล้วตอนที่ผมออกมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะไม่ใช่ตอนที่30ปีแล้วไม่ใช่แต่ตอนรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าไปไกลกว่านี้เราก็มองดูว่าความรับผิดชอบของเราแบบไหนแล้วสกิลเซ็ตของเราแบบไหนแล้วไอ้คลื่นลูกหลานที่มันตามเรามามันเป็นยังไงบ้างแล้วเปอร์สเปคทีฟของเราที่มีอยู่เรามองแค่เดลอย่างนี้มันโอเคไหมใช่ไหมฮะคุณไม่ได้มีปัญหากับเดลไม่ได้มีปัญหากับเดลอันนี้พูดแฟร์เป็นเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเราเองก็เล่าเอายังไงตอนนั้นไม่พอใจกับรู้สึกว่าเราน่าจะมี potential อะไรที่มันไปได้อีกขั้นหนึ่งเบื่อแล้ววิ่งขายพวกเดลและติจูเลยนะตอนนั้นไม่เบื่อนะตอนนั้นไม่เบื่อนะเพราะว่าโอ้ตอนนั้นผมดูเป็น farmer marketไม่ได้ไม่ไปหาเขาก็ซื้ออก็ตัดสินใจว่าเออเราน่าจะได้อะไรที่มันกว้างขึ้นเราไม่ควรหยุดการเรียนรู้ของเราที่อยู่ตรงนี้มันก็เลยโอเคงั้นออกมาอยู่วีมแวร์ใช่ตัดสินใจเร็วแล้วไปเดินบอกนายบอกนี่สาเหตุที่ออกเป็นเพราะอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินได้เยอะขึ้นไม่เท่าไหร่ด้วยนะฮะผมก็มีปัญหาคุณแต่ผมไม่ต้องให้เขาทราบว่าไอ้การที่เราออกเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่เรามีแล้วก็ชาเลนจ์ของตัวเราเองแล้วเราเห็นว่าโปรดักต์มันเราสามารถบิ้วมันได้นั้นเอาไปเท่านี้เขาให้เท่านี้ผมให้เท่านี้ยังอยู่ต่อไหมไม่เอาไม่เอาเท่านี้เขาไม่เคยให้เขาไม่ออฟเฟอร์อย่างนี้ผมไปก็ไปโอเคคุณรับผมจะไปก็ไปนี่ใช่กันฮะ
ก็พอเจ้านายคันทรีเมเจอร์ตอนนั้นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นคนเดียวกันก็คือโอเคเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าก่อนที่ออกจากเดลตรงนี้เนี่ยก็ได้รับผมก็ได้รับออฟเฟอร์บทบาทใหม่ให้ดูการทำชาแนลเพราะนั้นเดลจะเริ่มทำชาแนลแล้วเป็นสิ่งใหม่สำหรับเดลตอนนั้นเพราะเดลขายตรงตลอดตอนนี้จะเริ่มขายผ่านดิสทริบิวเตอร์ตอนนี้จะเริ่มเห็นนะตอนนี้เริ่มเห็นเดลมีขายตามอะไรอย่างนั้นนะคือหน้าสิ่งผมก็เริ่มเห็นแล้วอึกอักเพราะว่าทำไงดีวะรับฝังมันไปแล้วอ๋อเหรอที่ใหม่มันมาตอนนี้พอดีเลยเว้ยก็ต้องรับให้เนียนไว้ก่อนแล้วก็บิวแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนที่ออกสักเจอเป็นไงหนึ่งสองสามสี่เพื่อเราส่งต่อคนอื่นได้โดยที่มันไม่เสียงานอันนี้คือความเป็นมืออาชีพอย่างถามหน่อยดีอย่างถ้าเกิดว่าตอนที่สุดอยู่ตรงอย่างอยู่ที่บริษัทเดลเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองของงานแล้วทำไม่ถึงนะครับ7-8 9-10 แล้วก็ไปรับปากที่ใหม่เนี่ยเราใช้เวลาในการจะไปที่ใหม่เนี่ยใช้เวลา transition กี่เดือนมันจะได้แบบดูดีๆแล้วก็สมูทใช่ไหมสมูทความรับผิดชอบก็ไม่เสียด้วยแล้วก็ผมประมาณใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์โอ้สั้นมากเหมือนกันนะ2-3 อาทิตย์ไม่เพราะว่าผมโชคดีอย่างนึงเนื่องจากมันเป็น department ใหม่ไงอ๋อคือ notice เจ้านายแล้วก็สั่งสรรค์ก็ไปได้เลยจริงๆให้ได้เดือนนึงตามหลักต้องเดือนใช่ไหมครับแต่ผมจะใช้ประมาณ3อาทิตย์เพราะว่าก่อนไปเราก็ต้องเตรียมแล้วล่ะถ้าเครื่องงานเราเป็นซิสเต็มอยู่แล้วอ่ะมันไม่เละอ่ะมันดิลิเวอร์มันก็ง่ายใช่ไหมแอคเคาท์นี้คนติดต่อคนนี้134จริงเขาชอบอะไรวันเกิดอะไรก็ส่งให้ดูไปเนี่ยขนาดนี้เลยมากูก็พูดให้มันกูดูดีไงแต่ว่าการลาออกจากบริษัทข้ามชาติที่ผมเคยได้ยินหลายรายที่ผมรู้จักมัน24ชั่วโมงไม่ถ้าเป็น immediate effect คือไปกับคู่แข่งถ้าไปอยู่กับคู่แข่งนั่น24ชั่วโมงต่อให้คนที่ผมเคยเจอเนี่ยเอาพูดชื่อก็ได้ไม่ได้นะอย่างลูเซนเนี่ยผมเจออาวาย่าหรือลูเซนเนี่ยอวาย่าอวาย่าไม่ถ้าอวาย่าไปอยู่ลูเซนเหรอไม่ผมมีลูเซนเนี่ยที่ผมรู้จักคนรู้จักสมัยนั้นอ้วน10ปีแล้วแกออกจากอวาย่าแกไปทำอื่นด้วยนะแต่แกบอกว่าคนที่รู้จักแกเนี่ยผมหลังจากพอแกออกผมไม่เจอแกอีกเลยแต่ว่าคนที่รู้จักแกเนี่ยบอกว่าแกสั่งไว้เลยบรรดาพาร์ทเนอร์ที่พวกช่องแชนเนลที่ดีลกันไว้บอกว่าเฮ้ยผมจะเดินไปบอกเขาวันนี้แล้วนะแล้วถ้าตามคาแรคเตอร์ของบริษัทคือพรุ่งนี้ผมไม่ต้องมาแล้วเพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมอยู่เวลาไปแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นจริงเขาบอกปุ๊บไปเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วก็มีนะแล้วมีแล้วเขาไปทำอย่างอื่นเลยนะเขาไปทำไม่ได้เป็นคู่แข่งด้วยนะไปอยู่อินดัสทรีอื่นเลยนะแต่ว่าอาจจะมีครับเพราะว่าแต่สำหรับไอทีแล้วถ้าไปอยู่คู่แข่งอิมมีเดียตเอฟเฟกต์ไปวันพรุ่งนี้เลยไอชาประกบเลยบางที่นะไอชาประกบนี่ไม่ใช่ไล่ออกเลยนะนี่คือลาออกเลยนะแต่ผมส่วนต้องแจ้งล่วงหน้าเดือนหนึ่งบริษัทก่อนที่จะไปเพราะต้องมีเรื่อง transition ต้องมีอะไรพวกนี้แล้วมีบางบริษัทเงื่อนไข3เดือนก็มีนะแต่ผมเคยเจอแบบว่าใน contract เขียนไว้เลยว่าใช่โอ้โหนี่ก็โหดจะบอกว่าอยู่ใน contract จะยังไงใน contract จะบอกว่าเลยคุณลาออกปุ๊บ3เดือนถึงจะออกได้กูเจอ6เดือนมัน competition agreement อันนี้ไม่ใช่ non-competition ห้ามออกยังไงนะมึงส่งใบลาออกวันนี้อีก3เดือนจะออกได้ต้องให้เวลาบริษัทนั้นต้องกลับไปดูว่าสัญญาเซ็นไว้ยังไงนะเซ็นด้วยเหรอมีเคยมีคนไล่กูฟังคือมีมันเคยมันมีตอนนี้น่าช่วยผมเชื่อว่ามีคือหลายคนนี่เวลาเซ็นสัญญานี่ไม่อ่านนะดีใจแค่จบว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่โบนัสการันตีเท่าไหร่แชร์ลิฟเท่าไหร่เนี่ยคือมันต้องไม่ดู exit clause จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวสัญญาคือ contract เนี่ยมันคือมันเป็นสัญญาที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายนะคือเราไม่พอใจก็ฉีกเราให้ไปดราฟใหม่ได้คือมันไม่จำเป็นต้องให้เขาเป็นคนเสนอสัญญาฝ่ายเดียวบางที่คือไม่รู้นะนั่นคือมันเป็นนิสัยผมเป็นอย่างนี้บางที่จะมีลักษณะแบบนี้ไปเริ่มงานใหม่อีกที่หนึ่งใช่ป่ะแล้ว HR จับได้คอนแทคที่มีอยู่เทอร์มินเอทเลยก็มีเหมือนกับไอ้คนนะไอ้คนที่ยกตัวอย่างคอนแทคต้องเทอร์มินเอทได้เลยทันทีไล่ออกได้ทันทีเลยเพราะคอนแทคเขียนไว้ยังไงแต่ก็ถ้าคุณสมมุติว่าคิดไม่นานจะไปก็คือไปก็ตอบโจทย์ตัวเองว่ามันก็เป็นหาความตัวเฉยแต่ตอบโจทย์ตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเปลี่ยนงานนะผมว่านี่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้อ่ะคือมันไม่ใช่มันต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนนั่นเป็นคีย์หลักเราไม่ใช่แบบกูจะเปลี่ยนเพราะเงินเดือนขึ้นเว้ยก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะมันไม่ที่ไหนให้เงินเดือนได้ขึ้นให้ตลอดเวลาหรือมึงจะแฮปปี้เงินก้อนนี้ไปตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ใช่ไหมตอบโจทย์ตัวเองก่อนคิดว่ามันงั้นจะทำให้เราอยู่ที่นั่นมันนั่นนั่นจะเป็นอย่างที่อู๋ถามคือตื่นเช้ามาวันจันทร์กูต้องทำงานอีกแล้วเหรอคือความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันบ่อนทำลายตัวเองแล้วพอเราเป็นone man company ไม่ได้มีข้างหลังใหญ่โต
โอ้ใหญ่นะข้างหลังอยู่สิงคโปร์หมดเลยใช่แต่มันอยู่ไกลเลยคือมันอยู่ไกลไปเลยแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกเออ challenge ที่เราเจอคือผมไม่ค่อยมี challenge ผมรู้สึกว่ามันมีอิสระจะทำอะไรก็ทำกูคิดกูทำกูทำคนเดียวก็บอกนายว่าจะทำอย่างนี้ว่าไงแต่ทุกอย่างเราจะเป็นคนดราฟขึ้นมาใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช่ครับนั่นคือเราต้องมีดิเรกชันก่อนอย่างเช่นสมมติผมจะจัดอีเวนต์อาร์ตีมของงานเป็นยังไงมาร์เก็ตติ้งคิดมาจะจัดวันไหนอะไรที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็จะบอกแล้วก็ดิสคัสกันแบบฝรั่งว่าอันนี้ไม่เอาเพราะนี้วันนี้จะจัดก่อนตอนยูเอ็มแวร์จะจัดก่อน Microsoft วันนึงจะตัดหน้า Microsoft แมวพิตตี้คนนี้เอาน้องคนนี้ไม่ชอบดำๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอเลยว่าใส่สูทไหมใส่สูทอะไรอย่างงี้ไม่พูดต่อแต่ไม่แต่ CapEx ไม่เท่าไหร่ OpEx ต่อปีหรือว่า budget ได้ไหม target ในปีหน้าทั้งปีเราน่าจะเป็นคนชงขึ้นมาก่อนไม่ฮะส่วนใหญ่เราคิดเป็นล่วงแล้วเราคิดเป็นปีไปแล้วว่าคือเขาเปิดจะมีบอกแล้วปีนี้ต้องโตเท่าไหร่ใน region นี้แล้วก็ deploy กันไปเพียงแต่ต้องมา defend กันว่าเราควรได้เท่านี้เพราะอะไรแล้วเราไม่ควรได้เท่านี้เพราะอะไรอันนี้แม่คุณอันนี้ถ้าจะว่าไปคุณอยู่เดลคุณอยู่ที่อื่นก็ไม่ต้องดีเฟนต์ให้เสียเวลาออกมาปุ๊บก็เซ็นด้วยเลือดไม่เซ็นก็เหมือนเซ็นใช่ไหมเอาแล้วไปที่ใหม่สัญชาตญาณนักสู้จริงมี probation ไหมครับมีฮะมีฮะมี probation ก็3เดือนที่ใหม่ล่าสุดที่อยู่ตรงนี้นี่6เดือนแต่เราก็ขอแก้สัญญาบอกขอเป็น3เดือนได้ไหมไอ้3เดือนกับ6เดือนนี่มันมีผลกับอะไรอ่ะผมคิดว่าพออีเวลเวทเสร็จมันก็จะมีเรื่องผลประโยชน์บางอย่างอ๋อหรอมีเหรอผมไม่ทราบนี่ผมเดานะผมเดาจริงๆเลยนะ อย่างเช่นstock option โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันถาม facility หรืออะไรอย่างบริษัทไทยเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยว่าคนโปรแล้วเงินเดือนขึ้นนี่ผมไม่เคยเจอว่ะชีวิตผมไม่เคยเจอคนโปรแปลว่าคุณอยู่ด้วยกับเราอยู่กับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่พ้นโปรเนี่ยหมายว่าในระหว่างนั้นเขาไล่คุณออกโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายถ้าจุดเฉยประมาณ90วันนั่นแหละคือตามกฎหมายทำตามกฎหมายเออแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรทำตามกฎหมายไม่มีอะไรลึกไปกว่านี้เออไม่ได้มีอะไรลึกไปกว่านี้แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ความท้าทายมันคือมันคือคุณคนเดียวอ่ะคือการที่เราเป็นจริงจริงมันพูดถ้ามุมมองงั้นอาจจะใช่ผมว่าเราคนเดียวจะยืนว่าซิสเต็มที่เราทำคือเราทำบัตรดิสทริบิวเตอร์เราทำผ่านรีเซลเลอร์เรามีแขนขาที่ในประเทศแต่ว่าเราจะบิ้วแขนขาเขาอย่างนั้นยังไงเขาสตรองที่ก็ออกไปทำแทนเราในนามของเราได้เพราะฉะนั้นชาเลนจ์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ที่เดียวอะไรใช่ไหมฮะมันคนละแบบแล้วนะเพราะตอนอยู่ที่เดียวคือขายตรงคุยกับลูกค้าอย่างเดียวนี้คุยกับพาร์ทเนอร์ไว้คุยกับรีเซลเลอร์ก็จะเป็นอีกเปอร์สเปกทีฟหนึ่งที่เราสึกว่าเราได้สนุกกับทำได้รู้จักคนมากขึ้นแต่การที่เราเป็นคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าเราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันอิสระจริงเหรอเขาก็โทรจิกเราได้ตลอดหรือต้องรีพอร์ตเขาบ่อยๆอะไรยังไงไหมก็อยากโทรก็โทรไม่ว่าอะไรก็ชินแล้วอ่ะทุกอย่างเป็นตามรีซอลท์นั่นเองตามรีซอลท์เท่านั้นเองก็ดีลิเวอร์ไปเขาจะโทรมาถามมันมีบางช่วงที่แบบมีช่วงที่เคยเปลี่ยนนายด้วยนะนายก็อยากจะมาเมืองไทยว่าอยากจะคุยกับ CEO CFO มากอย่ามาเลยอยู่สิงคโปร์ดีแล้วเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมามาสวัสดีมาทักทายเพราะเราไม่รู้ว่ามันมาแล้วมันจะทำอะไรกับดีลเราหรือเปล่าใช่ไหมคือมันอยากเจอก็จริงแต่มันไม่รู้มันเจ็บกระดายเราแล้วมันจะเจ็บกระดายที่ไหนที่คนสิงคโปร์ใช่ไหมมีทั้งสิงคโปร์มีทั้งอเมริกามีทั้งออสเตรเลียเลือกได้ก็ดูจะบอกว่าถ้าไม่คือจะทำอย่างนั้นต่อคนทำเพิ่มเติมตรงนั้นอีกนิดนึงก็คือว่าตัวเราเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถในการรับผิดชอบสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายมาขนาดไหนถ้าสมมติคุณสิ่งที่คุณคอมมิตแล้วคุณเดลิเวอร์ก็ไม่มีใครโทรตามใช่ไหมต่ออยู่ต่างประเทศด้วยก็ไม่มีใครสนใจจะมามีความท้าทายของเราก็คือคุณไม่จะบอกว่าตอนแรกผมจะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าการที่เราเป็นวันแมนคอมพานีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะอยู่ในสังคมเล็กหรือว่าอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เล็กแต่มันก็กลับกันนะคือถ้าเราสามารถทำให้มันกลายจาก1กลายไปเป็น50เป็น100ก็เป็นฝีมือเราเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะใช่ใช่แต่มันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวหรือคน2คนตรงนี้เนี่ยมุมมองบางครั้งมันจะแคบนะเพราะเราคิดเองตัดสินใจเองทำเองใช่ไหมฮะนายก็ approve endorse ให้ว่าเออมันใช่แต่บางครั้งมันทำให้เราไม่ได้มีโอกาสที่ปรึกษามองเห็นมุมมองอื่นจากที่ข้างนอกได้ด้วยบ้างเหมือนกันหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีการตัดสินใจหรือคำพูดคำจาบางทีมันออกไปอาจจะฟังดูไม่สวยหรูเท่าไหร่มันมีข้อบกพร่องนะมันก็มีโปรแอนด์คอนนะเพราะว่าอยู่คนเดียวเหงานะ
ไม่มีคนกินข้าววันด้วยนะเพราะต่างคนต่างไปนึกออกไหมฮะใช่ก็ต้องโทรให้กินข้าววันคืนหน่อยมาเลี้ยงเลี้ยงกูอยู่บ้านทุกวันเลยกูอยู่บ้านทุกวันเลยเลี้ยงอย่างเงี้ยทั้งวันเลยไม่ใช่คนแรกที่ผมรู้จักนะมีเพื่อนผมอีกคนนึงมันก็พอออกจากบริษัทใหญ่บริษัทโอเปอเรเตอร์ไทยใหญ่แล้วก็ไปรับเป็นวันแมนคัมเปนีของบริษัทโอเปอเรเตอร์ข้ามชาติไม่มีออฟฟิศแล้วก็มีคนเดียวแล้วก็แล้วนั้นไปไหนก็อยู่บ้านชีวิตแบบจากเดิมมีลูกน้องนะเดินไปไหนเข้ามามีน้องมาทักทายคนเดียวมันเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะแบบนี้ดีนะมันการฝึกให้ตัวเป็นผู้ประกอบการนะก็ใช่เนี่ยผมชอบแบบนี้มากเลยคือคติผมนี่คือมันเป็นสนามให้เราวิ่งแล้วอะแต่ว่าเงินเขานะสนุกเราใช่ผมเจ๊งด้วยเขาเจ๊งแต่ฝีมือได้เราเรียนนิ่งเคิร์ฟล้วนๆของฟรีล้วนๆเลยผมชอบอย่างเนี้ยมีเพื่อนผมหาจังหวะอย่างนี้มาหลายปีกว่าจะได้มีนะมีหาจังหวะแบบอยากออกมาอย่างนี้อยากเป็นอย่างเงี้ยหลายคนแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้แต่จะมาสำเร็จหลังจากที่ผ่านไปได้5ปีอย่างไอ้อินดัสทรีของ IT เป็นอินดัสทรีผมอยู่ซึ่งอาจจะมีออปชั่นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันมองเมืองไทยอย่างบริษัทใหม่ที่อยู่ของบอสเนี่ยโตมากที่ออสเตรเลียแล้วในเอเชียแพ็คที่โตมากที่ออสเตรเลียมันไม่มีที่ไปแล้วก็หันมามองเหลืออาเซียนอีกที่นึงไว้สิงคโปร์ไทยแลนด์มาเลเซียฟิลิปปินส์อะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยเราก็มาตั้งออฟฟิศอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นแบบนี้ก่อนบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะผมว่าถ้าทางเข้าใจยกเว้น Microsoft นะฮะอ๋อเหรอมาบึ้มเลยแต่ว่าก็จะเป็น Symantec Red Hat ใครก็แล้วแต่ Veritas อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มต้นเนี่ยแล้วค่อยโตบิลขึ้นมาแฟนก็มันเป็นความท้าทายว่าพอเราโตมาอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันใหญ่ได้หรือเปล่าแต่ความเสี่ยงในขณะเดียวกันผมเห็นอย่างนี้เหมือนกันในหนังสือนิตยสารเทเลคอมไม่เทเลคอมอ่ะหนังสือธุรกิจทั่วไปคุณจะเห็นเลย country manager บริษัทนี้เปลี่ยน country manager แล้วเป็นคนนั้นคนนี้แล้วผ่านไปอีก2ปี2หรืออาจจะ6เดือนเปลี่ยนใหม่อีกคนนึงแล้วไอ้คนเก่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะมีบริษัทเดียวหลายบริษัทหลายคนเลยเจอแล้วชื่อมันก็จะวนๆกันอยู่แต่จริงนะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวกอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็น one man company เนี่ยคืออย่างที่ผมได้เจอมาเนี่ยมันดีนะคือรู้แล้วว่าเวลาดิวด้วยเนี่ยถ้าดิวแล้วคุยรู้เรื่องเนี่ยอย่างตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วไงมันจะเปลี่ยนละเวลาคุยที่เกิดคุย one man company เนี่ยถ้าเกิดคุยแล้วยังติดกล่อมกับลูกจ้างเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดิวด้วยละแต่ว่าถ้าเกิดคุยแล้วคนนี้รู้สึกว่ามีความเป็นกลิ่นเท่าแก่อยากคุยด้วยอยากรู้จักด้วยคนนี้อยากคุยด้วยอยากเก็บน้ำบัตรไว้เยอะเลยอันนี้เป็นความเป็นโอกาสที่ไม่รู้คนจะได้หลายคนมีอะไรอีกไหมเนี่ยประมาณชั่วโมงแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมได้อย่างที่ผมอยากถามนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผู้ฟังหลายๆคนมีอะไรค้างคาจากคำถามพี่สมุทรคะ6หลักบนหรือ6หลักล่างคะ 7นับมือก่อน7ไอ้6นี่ไม่ได้มานานแล้วนะเฮ้ยคำถามจริงสำหรับคนทำงานที่ได้โอกาสทำงานในองค์กรใหญ่ปัจจัยไหนที่มีผลมากกับการเอาตัวรอดในองค์กรครับเช่นเข้ากับนายได้2เข้ากับลูกน้องได้ดี3เน้นการ deliver result 4เล่นการเมืองเป็น5 fit in กับองค์กรบลาบลาขอดูทั้งหมดนะผมว่าทุกอย่างแต่ว่าจัดอันดับได้ไหมเราเบลนเราต้องเบลนให้ได้เอาถ้าเกิดของสมุดอะของผมเนี่ยอันไหนสำคัญมากที่เกิดผม deliver result ก่อนจริงผม deliver result ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเรามี result เรา deliver result ตรงนี้เนี่ย communication กับทีมเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวถ้าเราเป็น one man show เราทำอะไรก็ทำได้แต่ว่าเราอยู่ในองค์กรที่มีทีมอยู่ด้วยอย่าลืมว่าการ deliver result ตรงนี้มันต้องเป็น consensus คือทุกคนในทีมเราต้องเห็นด้วยว่า direction จะเป็นแบบนี้นะทุกคน commit แล้วนะแล้วทุกคนต้องทำแบบนี้นะเราต้องไปแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าลูกน้องมีส่วนไหมส่วนเพราะถ้าลูกน้องไม่ทำก็ไม่มีอะไรเราโดนลูกน้องฟันแบกเลยข้ามหัวเราไปด่าในขณะเดียวกันความสื่อสารตรงนี้ต้องคุยกับเจ้านายได้ด้วยว่าผมต้องการเนี่ยถ้าให้ผมทำแบบนี้ผมทำอย่างนี้นะวันนี้เท่านี้ได้แล้วก็ consequence ที่ตามมาจะเป็นอย่างนี้นะผลเสียจะมีแบบนี้นะรับได้ป่ะถ้ารับได้อ้าวแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้ก็บอกมาว่ามีวิธีไหนที่ดีกว่าหรือไปทำมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันติดตรงนี้ปัญหากับเจ้านายมีอย่างเดียวครับสำหรับความคิดผมคือว่าถ้าเห็นปัญหาปุ๊บแล้วแก้ไม่ได้รีบบอก
อย่าทำเองอย่าปล่อยให้มันเน่าแล้วไปบอกเขาไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีใครแก้ได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าเบลนของมันเดี๋ยวขอดูอีกทีถ้ามีอย่างอื่นอีกไหมเยอะเยอะฟิตอินกับวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรบางทีมันไม่ผมว่าถ้าเกิดคุณ deliver result เนี่ยคุณอย่างน้อยคุณอยู่ได้แต่ว่าการฟิตอินวัฒนธรรมจะทำให้คุณขึ้นขึ้นมากกว่าขึ้นมากกว่านะแต่ในฐานะที่ผมเป็นเซลล์เนี่ยผมจะมองเรื่องของคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเป็นหลักเพราะว่าสำคัญนะคือการที่เราบอกว่าไอเนี่ยราคา 10,000 กว่าบาทเนี่ยมันมีหลายวิธีไงที่ทับกระดาษนี่หมื่นกว่าบาทเหรอเออมันที่ทับกระดาษหรือเปล่าหรือว่าไอ้นี่มันเป็นกล้องหมื่นกว่าบาทหรือนี่เป็นเกมที่หมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นปฏิทินหรือเปล่าสมุดโน้ตหรือเปล่าแล้วราคาหมื่นจริงเหรออยากได้ตังค์กว่าหมื่นเนาะกี่เครื่องอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคอมมิวนิเคชั่นบางเรื่องชีวิตการเป็นเซลล์มันก็เลยต้องมองว่าการสื่อสารนี่เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นกับภายในหรือภายนอกแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราผมเห็นด้วยกับของอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเราเน้นเรื่อง result ใช่ไหมครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือเรา result แบบนี้นะการเน้น result ก็คือหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ผิด moral ของบริษัทด้วยไม่ผิดมันต้องไม่ผิด ethical ด้วยแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้ตลอดนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ ethical คุณมีแผลอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยเชื่อเถอะครับมันมีคนรู้เชื่อเถอะครับว่ามีคนมาเปิดเราอยู่ตลอดเวลาแต่เขาจะบอกเราหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะถ้ามันเวิร์กขึ้นมาเนี่ยเราก็ป้องกันตัวเราเองไม่ได้ก็ไม่มีใครป้องกันเราตัวเองได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนของ corporate culture ใช่เพราะ corporate culture บอกว่าให้ต้องตรงไปตรงมา corporate culture บางครั้งที่บอกว่าให้มึงโกงไปเถอะใช่ไหมอันนี้ก็ร้าวแต่โกงตลอดทางเลยแล้วก็โกงตลอดทางอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าสำหรับบริษัทอเมริกันนะฮะ result oriented คุณประมาณดับหนึ่งอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคุณกรณีคุณสมุดนี่มันแบบทุกอย่างมันอยู่มันตามเปเปอร์อ่ะคือคุณมีแต่รีเซลอย่างเดียวที่จะส่งไปต่างประเทศอ่ะคุณต้องรีเซลอ่ะคือต้องขออภัยที่อยากจะให้exposure ได้มากกว่านี้จากมุมมองของ marketing หรือ HR เลยก็แล้วแต่แต่ว่าบางเอิญส่วนที่ใกล้ที่สุดเป็นเรื่องของ sales อย่างแฟนผมเขาเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีรีเซลนะไม่มีนะก็เนี่ยต้องทำอะไรเนี่ยก็ทำไปดิทำให้เสร็จแล้วก็ดีเลย์ก็ว่ากันจัดงานกับลูกค้ามาหรือไม่มาสมมุติบังเอิญเขาอยู่บริษัท Lexus เดือนนึงขายได้8คันนี่ก็เก่งละซื้อไหมฮะสักคัน2คันน่ะท่านซื้อน่าจะซื้อได้ Lexus ไหมครับเดือนนึงบางโชว์รูมขายได้2คันก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ขายไปสองพันนี่แต่ว่าอย่างนึงเลยนะลืมไปเลยคำถามสำคัญอันนึงก็คือว่าเวลาทำงานเนี่ยคนไทยเนี่ยผมว่าผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นที่คนไทยหรือเปล่าคือเวลาเราพูดว่าเราเป็นเซลล์อ่ะคุณลองดูคน3คนยืนเซลล์หมอวิศวกรอันน่าช่วยถือน้อยที่สุดเพราะว่ามันขี้โกหกอันนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ทุกที่ฮะเซลล์ขับรถที่อเมริกาเร็วกว่านี้ Used car salesman Used car salesman True salesman คนขายรองเท้าคนขายรถมือสองเร็วที่สุดอันนั้นรองเท้าทุกคู่ดีหมดแต่ว่าอ้าวแต่เราเป็นเซลล์ไงชีวิตเราผมรุ่นนี้เลยพี่สาวแปดอันนี้เป็นแฟกต์ที่เราต้องยอมรับไม่ได้รู้สึกน้อยใจไม่รู้สึกหรือว่าไม่ผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากันเดี๋ยวนี้ผมเจอหมอผมก็ไม่ยกมือไหว้เคยเล่าให้ฟังใช่ป่ะว่าทำไมถึงไม่ยกมือไหว้ไม่เคยผมเจอหมอผมก็ไม่ยกมือไหว้เพราะมีเกียรติเท่ากับผมผมก็เรียน4ปีคุณเรียนก็4ปีถ้าผมต้องไปเรียนเอ็กซ์ตร้า2ปีผมก็ไม่ถึงกับโทอันนี้ผมก็คิดเหมือนคุณแล้วหมอบางคนเนี่ยมันเจอเราไม่มองหน้าเราด้วยซ้ำในการตรวจก็คิดค่ารักษาหมอบางคนเราก็รู้จักมาตั้งแต่เป็นนักเรียนด้วยกันมันไม่ได้อยากจะรักษาคุณเท่าไหร่หรอกไอ้หมอรัฐไอ้รัฐมันไม่หรอกเป็นอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้ผมจะบอกว่าหมอเองก็เดี๋ยวนี้ก็แบบมองคนไข้หมอมาแล้วแล้วคนก็มองไข้บอกว่าเฮ้ยคือห้ามพลาดนะกูอาจจะโดนฟ้องได้กูหมดก็มีหมอก็เริ่มเปลี่ยนแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะลืมกรรไกรไว้ในกระเพาะผมอย่างเงี้ยมันไม่ฟ้องได้ยังไงอ่ะกระเพาะคุณต้องใหญ่มากเลยนะมันลืมกรรไกรไว้อย่างเงี้ยผ่าผิดรักษาผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรโดนถูกว่าผิดก็ต้องยอมรับผิดมันไม่อาชีพไม่มีอะไรที่มันต้องปกป้องอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ในวิชาอาชีพทั้งนั้นสิ่งที่ยอมรับหรือไม่กลับมาเรื่องว่าอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่มีเกียรติไหมผมคิดว่าเราอาชีพเสริมมันมีศิลปะอย่างนึง
ถ้าคุณอยากจะขายของไม่โกหกต้องมีวิธีการพูดถูกไหมฮะก็เลือกได้บังเอิญผมมีบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งที่ผมเลือกที่จะเดินแล้วผมจะเลือกที่จะไม่โกหกนะครับอะไรที่ไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีพี่อย่าซื้อเลยมันไม่ดีเพราะอย่างนี้อะไรที่ดีพี่ควรซื้อนะแต่พี่ไม่ซื้อก็เรื่องของพี่นึกออกไหมครับต้องกลับมาที่บอกว่าถ้าเรามีบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเราไม่ให้หลักการนั้นมันสูญเสียหรือแกว่งไปแกว่งมาสมมติอย่างอุ๊ดบอกว่าอุ๊ดชอบเป็นแบบเนี้ยอุ๊ดจะเป็นแบบเนี้ยไม่เอาแล้วไม่กลับไปทำงานแล้วมันมีหลักการด้วยฮะเราก็เดินบนหลักการอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเอาให้รอดได้อย่างเดียวมันแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่มีอยู่ในการดำเนินชีวิตชีวิตเขาจะไม่มีค่าอะไรเลยแล้วก็นั่งจมแต่ละวันที่หมดไปเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหกูแม่งเฟลอะไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยลูกค้าด่าก็ก้มหน้าก้มตาไปเลยนั่นไม่ใช่อันนั้นคือมองในภาพอันนี้คำถามเมื่อกี้ก็คือว่าอันนั้นจากข้างนอกแต่ข้างในบริษัทเองด้วยกัน marketing sales engineering HR finance sales เนี่ยมันควรจะใหญ่ไหมไม่รู้ดิหรือว่าความน่าเชื่อมันแล้วแต่มุมมองแล้วก็แล้วแต่ corporate culture เพราะว่า sales เป็นคนที่ทำให้ทุกท่านมี revenue มีเงินเดือนถูกต้องอันนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับก่อนเลยนะผมเคยมีปัญหากับไฟแนนซ์นะตอนที่อยู่บริษัทเดิมบริษัทหนึ่งโอ้โหเครดิตต้อง30วันต้องไอ้นี่มันจะจ่ายไหมคือแทนที่จะให้เครดิตเขาต้องไปทำ PDC คือดีลใหญ่ด้วยนะเราต้องดีลใหญ่จะให้ลูกค้าหลายสิบล้านจะไปจ่ายเป็น PDC post date check ก่อนไม่มีใครเขาจ่ายคุณหรอกนึกออกไหมฮะนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพก็คือแบบไฟแนนซ์เหมือนเป็นอาร์คเอนิมีเป็นศัตรูใหญ่มากคือถ้านี่ใครคุยกับเพื่อนที่บัญชีด้วยเหมือนกันพวกเซลล์นี่มันชอบดาวน์โหลดออเดอร์วันสุดท้ายเนี่ยไม่ทำตามกฎที่คุยไว้เนื้อบัญชีก็จะเป็นอย่างนี้ฮะบัญชีเรียกซีปังเท้าซีปังเท้าไอ้คำนี้ได้ยินบ่อยเนี่ยแต่ใช่ไหมเออถ้าเป็นซีปังเท้าแปลว่าหัวสี่เหลี่ยมเออหัวสี่เหลี่ยมมุมใครมุมเนี่ยมันเนี่ยสี่เหลี่ยมมันไปยังออกเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะสตริกผมเคยคุยกับเพื่อนคนนี้บัญชีบอกเฮ้ยพวกเซลล์นั่นแม่งชอบโอนเอาเรื่องสุดท้ายแล้วก็พยายามจะคอมโพรไมส์แอคเคาติ้งรูลของมันอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ทำมันจะมีเงินเดือนจ่ายหนึ่งไหมเนี่ยใช่ไหมคือกดทุกอย่างคือแล้วทำไมไม่คุยกับลูกค้าตั้งแต่แรกให้เสร็จก่อนไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกที่คอมมิตเที่ยวเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่รู้ว่ามึงหมดควอเตอร์วันไหนเขาไม่รู้มึงได้เงินวันไหนเขาจ่ายซ้ำตาเขาไม่สนนั่นคือตอนนั้นเนี่ยแทนที่เราต้องทะเลาะเอนจิเนียร์นะแต่เป็นเซลล์ต้องทะเลาะบัญชีเพราะทำทุกอย่างมาได้แล้วมาติดไอ้ตรงนี้สุดท้ายที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอาชีพบัญชีไม่ดีนะฮะอาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่ดีแล้วมันก็จบบัญชีจบบัญชีแต่ผมจบมาร์เก็ตติ้งการบริหารธุรกิจแล้วแต่จริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะเซลล์นะผมจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่ในการทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นอะไรของบริษัทหรือว่าลูกจ้างอะไรสักอย่างเนี่ยพลังงาน 80% เนี่ยสูญเสียในการกับภายในองค์กรภายในองค์กรไม่ได้เอาไปสร้างสรรค์ภายนอกนะแบบน่าเบื่อมากเนี่ยคือมาไม่ทำงานเนี่ยแบบนี้สบายกว่าเยอะเพราะเขาถึงมีโปรแกรมพวก re-engineering หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกองค์กรมีความสำคัญเท่ากันหมดนะ marketing ก็เป็นคนคิดทำให้เราขายของได้คนก็ไปขายของได้บัญชีก็มีหน้าที่ทำให้บริษัทมีกำไรทุกส่วนสัตว์มีความสำคัญเท่ากันหมดมันเคารพในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหมือนกับที่คุณอยากจะเคารพตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่เราอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเพื่อนร่วมงานมันอยู่ในทีมเดียวกันถึงมันจะอยู่ในสังกัดไปไม่รอดมันจะไปไหนได้ใช่ไหมคือถ้าอย่ามี mindset บางอย่างซึ่งคนเราอยู่ลงเรือลำเดียวกันเนี่ยก็พายไปพร้อมกันเนี่ยพายเป็นคนละจังหวะก็สอนกันคุยกันได้เสียว่าพวกบัญชีการเงินของบริษัทสมุดเป็นแบบสาวๆไม่สวยรุ่นเก่าตอนนั้นเป็นผู้ชายจบเลยเราออกไปนานแล้วจบเลยแต่จะบอกว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ตอนนี้ก็ทำงานมาเกือบ20ปีมันก็มีความรู้สึกว่าจริงๆสกิลเซลส์เป็นสกิลที่สำคัญนะมากนะผมไม่รู้ว่ามันที่สุดหรือเปล่าแต่ยังจำคำพูดผมเคยบอกนานแล้วว่าเมื่อกี้ที่สมมุติบอกว่าสกิลในการสื่อสารสำคัญมากจริงๆพอโตขึ้นเรื่อยๆนะ30 40เนี่ยอายุคุณเนี่ยสำคัญที่สุดนี่คือสกิลการสื่อสารนะสกิลเซลล์นี่คือสื่อสารล้วนๆเลยนะใช่ใช่แล้วยิ่งคุณโตขึ้นในผู้บริหารเนี่ยแม่งใช้ PowerPoint อย่างเดียว Excel แม่งลูกน้องใช้จ้างเด่นทำบางคนยังพิมพ์อีเมลไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่ต้องสน PowerPoint อย่างเดียวพรีเซนต์ได้5แผ่นจบขายงานได้จบสำคัญที่สุดแล้วคอมมิวนิเคชั่นรู้สึกเลยว่าคือหลายๆคนในภาพมองหลายคนมองว่าเซลล์เนี่ยอยู่ต่างวยางหลายๆบริษัทเชื่อมันไม่ได้มันขี้โกงมันตุกติก
มันอะไรไม่ต้องหาเพราะมันต้องหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยที่มาออเดอร์เข้ามาแต่ว่าจริงๆคุณมองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในการที่คุณจะออกไปเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทหรือเป็นองค์กรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสกิลเซลสำคัญมากไม่งั้นคุณไปไม่รอดแน่เลยถ้าคุณไม่มีสกิลของการเป็นนักขายคือทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคนมอบผมว่ามันสำคัญขายของลูกค้าแล้วก็มาถึงแม้ perception จะยังไงก็ตามแต่ในความเป็นจริงผมว่ามันสำคัญมากต้องขอบคุณนะผมก็เห็นด้วยฮะขอเปลี่ยนเป็นข้าวเย็นได้มั้ยข้าวที่เย็นแล้วเดี๋ยวคำถามหนึ่งครับอย่างเวลาทำงานบริษัทไทยเนี่ยอย่างพวกลูกจ้างคนไทยเนี่ยเขากลัวเจ้านายมากอย่างทางบริษัทอินเตอร์เนี่ยกลัวเจ้านายไหมผมไม่กลัวไม่มีความจำเป็นต้องกลัวด้วยเออทำไมอ่ะนี่ตอบแบบอู้เลยว่าอยากฟังผมรู้สึกว่าผมก็เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคอนทริบิวให้เขาหรือทำเพื่อเขาเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากผมนะถูกไหมฮะเพราะนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเอาละในสายงานเราต้องรีพอร์ตเขาใช่ไหมครับแต่เขาไม่มีเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องกลัวแบบอย่างนั้นแต่เราให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นเจ้านายเราให้ความเคารพเวลายิงเขาไม่ต้องถึงขั้นยิงกุมไข่ไม่ต้องเลยไม่เคยเลยคือให้เกียรติแต่ไม่กลัวให้เกียรติแต่ไม่กลัวคือไม่มีความจำเป็นต้องกลัวผมก็คิดว่าส่วนใหญ่คนที่จะโตจริงมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะให้เกียรติแต่ไม่ควรจะกลัวประเด็นที่สำคัญนะอย่างถ้าเกิดว่าเจอหลายองค์กรแล้วอย่างพวกพนักงานอะไรเนี้ยเวลาเจอเจ้านายมีการลักษณะของการสร้างพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาพฤติกรรมเช่นการแบบมันอุปถัมภ์กันเนี่ยอวยแล้วประจบประแจงอุปถัมภ์กันมันต้องอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันไม่มีชั้นที่อยู่ไม่ได้จริงๆแล้วมีครั้งนึงบริษัทในประเทศบริษัทหนึ่งจำได้ไหมครับที่เวลาเราประชุมกันแล้วต้องเอาคนเข้ามาแบบบริษัทอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้เลยบริษัทมันยาวชื่อมันยาวเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาถามอะไรกันเนี่ยไอคนที่ตอบแทนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนตอบเป็นลูกน้องตอบหมดเลยไอมีหัวหน้าไว้ทำไมวันเนี้ยอันนี้เคยเจอไหมฮะเพราะมันอยู่แบบนี้เพราะว่าไอคนที่โปรโมทไอคนที่ขึ้นเงินเดือนบังเอิญเหมือนไอคนที่มันไม่ตอบแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเนี้ยจะสังเกตว่าองค์กรน่าจะเป็นหนี้เยอะฮะพี่ครับบริษัทที่พี่ว่าชื่อบริษัทครับคือผมเพิ่งจบมาไม่อยากไปทำงานที่นั่นครับขอบคุณครับดูบริษัทที่เป็นหนี้น้อยๆแต่ก็เจอนะแต่พอตอนนี้เนี่ยพอเราซีเนียร์ขึ้นเราเข้าไปแต่เขาจะอยู่ไม่นานนะคนแบบมันก็จะอยู่ได้ไม่นานจริงจะอยู่ได้ไม่นานจริงเพราะว่ามันจะโรยตามเพราะไม่มีบริษัทแบบไหนที่จะอยู่แบบนั้นไปได้เรื่อยๆจะโรยเขาไปเองแล้วก็จะเป็นแมมมอสนะฮะแช่แข็งเอาไว้แต่เจอว่าบริษัทคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ได้เนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างมันจะรู้ในรายละเอียดแล้วแม้กระทั่งไม่รู้ก็จะมีวิธีตอบให้รู้ว่าถ่ายไปก่อนนะแถไปก่อนนะแต่มันจะมีแฟกต์อยู่บ้างคือมันถ้าไม่เก่งจริงมันขึ้นไม่ได้หรอกไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางใช่ก็ส่วนหนึ่งแต่คือเราคำถามของเจ้าของกิจการก็คืออยากมีคนแบบนี้บริษัทประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จริงใช่ไหมฮะแล้วก็พอคุณมาเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมาจ้างคนเองเนี่ยสองสามคนอย่างเงี้ยถ้าไม่อันนี้เห็นแล้วผมมี3คนเนี่ยถ้ามึงกินแรงคนเดียวกูก็เห็นแล้วอ่ะใช่อันนี้ยิ่งใกล้ชัดยิ่งเข้ามาใหญ่ตอนทำซอฟต์แวร์กับเพื่อนนี่เพื่อนเห็นแล้วพอคนน้อยปุ๊บนี่รู้เลยนี่โกหรือไม่นี่ขี้เกียจมากจะเอาไว้ไหมแต่ด้วยข้อดีของคนไทยที่เราเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอรุ่มอร่วยอรุ่มอร่วยกันไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปก่อนนะครับไม่พอใจค่อยออกไปแต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้แล้วพิพิธภัณฑ์อันนี้คือข้อดีอย่างนึงที่ต้องยอมรับว่าแต่นี่เขาอยู่ไม่ได้ไงอย่างผมก็อยู่ไม่ได้ไงคืออยู่ไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันแบบเครื่องดับอ่ะใช่แล้วเราไม่เป็นแบบฟินสโตนนะครับที่ต้องขับรถไปเองนะใช้ขานะมันจะขึ้นมันถึงสักวันนึงนะผมว่าอยากจะรู้สึกว่าอยากจะหยุดหรืออะไรพวกนี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามีแรงมีกำลังแล้วเราอยากมีอะไรเล่าให้ลูกฟังนะว่าเฮ้ยตอนเด็กๆพ่อทำอย่างนี้เว้ยตอนที่ทำงานเนี่ยลูกจะเห็นของพ่อเป็นอย่างนี้เว้ยพ่อเขาเลือกพริตตี้มากับมือเลยชุดนี้ตอนออกงานอีเวนต์นี้ไม่เคยนะผมไม่เคยเลือกนะจริงๆผมไม่เคยเลือกเลยผมแค่คอมเมนต์เฉยๆพี่ไม่ชอบแนวนี้ไม่เอาไม่เอาพี่ขอนะแบบไม่เอาไม่เอาร้อนเอาหมดแล้ว ผมก็หวังว่าผู้ฟังคงจะได้อะไรบ้างที่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือได้คือสมุดเป็นหนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนที่แบบว่าเออมันอยู่ไม่กี่คนที่มีเพื่อนน้อยไม่ใช่ที่เป็นอย่างนี้ไงที่หมายว่าไทยเทศและสุดท้ายคุณออกมาเป็น country manager ออกมาแบบคนเดียวคุณต้องอยู่ให้ได้แล้วแบบโดนได้ไทยแล้วเวียดนามด้วยนะฮะเออ
แต่ดูคนเดียวเอออย่างงี้อย่างงี้ผมว่ามันแล้วมันกูต้องบริหารตัวเองไงเมื่อไหร่กูจะต้องไปเว้นน่ะแล้วเมื่อไหร่กูจะต้องเอ๊ะคือแล้วลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันมีคนที่อย่างเงี้ยพอสมควรผมไม่รู้จักกันเองแต่ว่าไม่รู้จะไปเชิญใครมานี่เพื่อนกันเชิญง่ายรู้จักกันพูดได้ขอบคุณมากยินดีครับติดต่อคุณสมุทรเอาวิธีให้ง่ายหรือคุณสมุทรอยากจะโคตรจะเจอที่ร้านนี้ฮะไม่คุณสมุทรก่อนคุณสมุทรมีทางติดต่อหรือว่าไม่มีหรือว่าไปที่ www.true อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอคอมอะไรนะคอมบอลคอมบอลอันนั้นเป็นเว็บไซต์ของบริษัทครับก็มาที่อีเมลส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าก็ไปที่สมุทร @global.tbird.edu นะครับมันจะยาวนิดนึงนะฮะสมุดคุณได้ทับไตเติ้ลข้างล่างไหมไม่มี S M U T H แล้วก็ assign ครับนะครับ global global G L O B A L ครับจุด T นะครับแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ bird ที่แปลว่านกครับแล้วก็ .edu อ๋อจดอีเมลของโรงเรียนใช่ที่ Iceland โอ้มันยังอยู่อีกเหรอเนี่ย account นี้เขา forward ให้ไม่เขาเป็น alumni email ใช้ได้ตลอดชีพโอเค management schoolก็จะมีความคิดเพี้ยนๆเนี่ยถ้าต้องการถ้าต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มืออาชีพหรือว่ามุมมองชีวิตการเป็นเซลล์ก็ลองถามคุณสมุทรดูนะครับแล้วก็แค่อยากสมัครงานก็ส่งรีซูเม่ไปนะคุยหลังใหม่เขายังไม่มีเฮดคาวเพิ่งรับเอนจิเนียร์ไปคนหนึ่งอ่ะก็อันนี้โฆษณาให้นิดนึงร้านคูณหลวงพ่อเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารจริงๆเขาจริงๆมาจากคำไทยคำนั้นนะคือเข้าใจว่าเป็นดอกคูนดอกคูนดอกคูนคูนดอกคูนร้านอาหารชื่อคูน KO 3ตัวแล้วก็ N K O O O N นะครับเป็นอาหารประเภทอะไรครับอันนี้เป็นปิ้งย่างเป็นอาหารปิ้งย่างสไตล์ไทยเป็นไทยๆแบบฟิวชั่นได้เดี๋ยวเชิญตัวแทนจากร้านดีครับคุณเชิญครับเชิญครับคูณอธิบายดีกว่าหลังจากพวกเราทำเสียชื่อเสียงไม่นานเดี๋ยวอธิบายผิดค่ะเมื่อกี้ออกเสียงร้านคูออนร้านไม่ใช่ร้านเกาหลีนึกว่าร้านเกาหลีนะไม่ใช่ค่ะร้านคูณเราไปอยู่ตรงแถวนิฮอนมาชินะคะแล้วก็นิฮอนมาชิคือนิฮอนมาชิอยู่ข้างเควิลเลจอยู่ติดเควิลเลจแต่ว่าไม่ดังเท่าเควิลเลจจะเงียบมากซอยลักกี้โฮเทลฮะผมจำได้หมอรัฐบอกว่าเข็มตกยังได้ยินเสียงเลยดิฉันก็ประมาทใจอยู่ก็เลยอยากให้ช่วยทำให้คึกคักหน่อยนะคะถ้าสนใจร้านอาหารมาที่ www.indieskitchen indieskitchen นะครับ .co.th ให้กล้องซูมอินก็ได้ซูมหน่อยค่ะซูมหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเป็นตัดอินเสิร์ตต้องอธิบายก่อนคุณคือไทยอิสกยะฮะไทยอิสกยะมันย่อมาจากไม่ย่อไม่อะไรสิ้นค่ะมันไม่เห็นไทยอิสกยะเลยจริงๆแล้วมันคืออาหารไทยสไตล์ไทยอิสกยะใช่ต้องอธิบายก่อนว่าอิสกยะนี่คืออะไรคือสไตล์การรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่น after work นะคะก็ไปแบบกินกันจิบกันนิดๆหน่อยๆพรุ่งนี้ตื่นมาทำงานได้แล้วก็กินเมาเลยนะแบบชิดเฟซบุ๊กนะกินเมาเหมือนยักษ์หลายท่านไปแล้วไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์จะบอกเฮ้ยทำไมอาหารมันจานเล็กจังเลยนี่แหละค่ะคือคอนเซ็ปต์ค่ะมันต้องเป็นจานเล็กๆแล้วสั่งเยอะใช่หลายอย่างหลายอย่างใช่ค่ะแล้วก็สั่งมากินได้หลากหลายเมนูนี้จานประมาณเท่าไหร่เนาะจานนึงเหรอก็จะมีตั้งแต่60 70 40อะไรอย่างเงี้ยคิดดูแล้วบัตรนี้ลด500นะจานละ60นี่กินได้เยอะเลยนะฮะคือถ้าไปกินอาหารน่ะนี่เซลมั้ยไม่แล้วบัตรนี้เคยจะแจกมั้ยเนี่ยไม่บัตรนี้แจกได้ค่ะเดี๋ยวไปแล้วมาให้คุณสมุทรนี่มอให้คุณสมุทรขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับนี่มอให้คุณสมุทรทำไปเลยเดี๋ยวพาภรรยาไปทานใช่พอหลังจากที่แจกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมโพสต์บน Facebook ให้จริงๆดิฉันจะต้องเซ็นชื่อดิฉันไว้นิดนึงว่าดิฉันทำงานเอาแบบไปจะได้ไปดูว่ากรรมการคนไหนทำงานมากเฮ้ยหมุดเอามั้ยจุดเด่นของจุดเด่นของร้านนี้มี2ใบจุดเด่นของร้านนี้คือสั่งอาหารอย่างนึงคือกิมมิกละกันนั่นคือว่าสั่งอาหารมีทุกโต๊ะมี iPadทุกคนจะมี iPad ส่วนตัว iPad ของจริงด้วยนะครับของจริงค่ะวางซื้อกันมาค่ะทุกคนจะทำอย่างเงี้ยมือหนึ่งมือสองแล้วของจริงสมุไร iPad หนึ่งตัดผลไม้ iPad หนึ่ง iPad หนึ่งโอ้แค่นั้นก็จะแย่อยู่แล้วตอนไปกว้านซื้อนี่แทบจะซื้อของโจรกันเลยทีเดียวกดสั่งมันไม่พอกดสั่งจาก iPad เด็กป.1ไม่มีใช้เลยนะครับเนี่ยจริงเหรอมาอยู่ที่ร้านมันไปแย่งลูกดิฉันเข้าไปแบบแป๊บเดียวเองค่ะเรียบร้อยเลยตอนเที่ยงไปจูไข่ดิ iPad ซื้อจูไข่ iPad มี iPad ด้วยฮะ iPad นี่เราโฆษณานานมากเลยนะเอาจริงมากก็เขาไม่คิดราคาโฆษณาดิฉันก็เลยตอบไปเลยก็คิด indie คิดไปที่ indie kitchen co.th ใช่ไหมแบบ co หรือ band.com ก็ได้มันไปที่เดียวแล้วมันก็ขึ้นมาเองฮะไปที่เดียวแต่ละประเทศไทยก็ co.th ค่ะ co.th ใช่ไงเขียนไว้ในแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โทรไปติดต่อได้นะคะโอเคครับนะคะ
สปอนเซอร์รายที่2คือวง iHearband นะครับ iHearbandhand.com อันนี้ไอเฮียช่วยซื้อเครื่องนี้ให้เป็นวงดนตรีวงดนตรีที่โด่งดังจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์นะครับตั้งชื่อได้ดีมากเลยนะฮะเขาตั้งใจตั้งใจจริงๆมันตั้งใจอย่างนั้นเลยฉันอยู่ที่นี่วงดนตรีชื่อฉันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าบางคนนี่แปลว่าได้ยิน HAR ไม่ใช่ถ้าเกิดสมมติบางคนผันวรรณยุกต์ผิดเป็นไอไปตาวงไอไม่ได้เขาตัดออกสำเนียงอเมริกันได้เลยนะคือจริงไอเฮียเนี่ยมีนักดนตรีอยู่3คนเอ้ยไม่มีอยู่3คนที่ผมสนิทด้วยคือปลาแจ๊สไอพัดแล้วก็ไอนัทนะครับแล้วเขาจะบอกว่าพี่รู้ไหมเนี่ยเวลาขึ้นเนื่องจากวงนี้เด่นที่สุดเลยคือเป็นวงดนตรีงานแต่งงานทุกงานแต่งงานเนี่ยแบบวงนี้เวดดิ้งแบนด์สุขสันต์อาทิตย์นี้ไม่ค่อยว่างก็ติดต่อเขาเข้าใจว่าคิวไปถึงสิ้นทีหลังให้ทำสติ๊กเกอร์แล้วแปะไว้ตรงนี้เด็ดแล้วก็ขึ้นมาเหมือนในเนี่ยก็เป็นก็ทีนี้ก็เขาบอกว่าเวลาแนะนำวงตรีขอแนะนำวงไอไปกันไม่ถูกแล้วไอเฮียร์ของช่วงนี้ฉันจบแล้วใช่ไหมหมดแล้วเพราะไอเฮียร์ฉันพูดไม่ได้ได้จะบอกไม่พูดอะไรไงอ๋อก็ไปไม่รู้จักสมาชิกรู้จักทุกคนไม่อยากพูดตอนนี้ต้องมาพูดของตัวเองไอเฮียแบนด์นะครับ com ให้พูดไอเฮียแบนด์หมดแล้วไอเฮียแบนด์ com สำหรับอะไรช่างอินดี้สคิทเช่นจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอินดี้สคิทเช่นเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะไปฉกบัตรมาให้เรื่อยๆนะคะแล้วผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทำแบ็กอัพอาคายก็ซื้อของคอมบอลได้นะคอมบอลนี่สายเซลก็ยังไม่หมดอ๋อลืมบอกไปคุณผู้หญิงที่เข้าไปในร้านคุณกรุณาอย่าใส่เสื้อแล้วแบบเพราะว่าข้างบนมีกระจกเป็นคุณผู้ชายถ้าเกิดมีคุณผู้หญิงอย่างนั้นก็ให้ก็อย่าไปบอกก็อย่าไปบอกเพราะข้างบนมองไปมันมีกระจกไอแพดหนึ่งมันมีกล้องว่ะกล้องด้านหน้าไม่มีฮะไม่มีมีแต่กล้องจากข้างล่างโอเคไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราผู้ฟังไปพร้อมกันขอบคุณครับท่านคุณ213คุณมีท่านนี้ขอบคุณคุณสมุนมากที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแชร์ประสบการณ์อย่างไม่ปิดบังครับเราไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ